สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยไลฟ์ฟิวรี่กับ Contender 2ประจำช่องนะครับวันนี้เราอยู่กับ Meta Talk เอพิโซดที่10หลังTI 9นะครับสรุป Meta 7.22G ซึ่งก็มีรูปแบบเป็นพอดคาสต์เช่นเคยนะครับเล่ายาวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระผมอยากขอบคุณทุกคนมากที่ติดตาม Meta Talk นะครับพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกทำนะแค่ผมเห็นคอมเมนต์ฟีดแบคแล้วคนพูดถึง Meta Talk แบบว่าชอบคอนเทนต์นี้เอาไปแนะนำบอกต่อเพื่อนหรือไปบอกต่อคนอื่นๆว่าเอ้ยอยากรู้เมตาให้ดูคลิปนี้นะครับก็เลยอยากจะขอบคุณเฉยๆนะครับถ้าชอบเราก็ทำต่อไปนะครับไม่เลิกแน่นอนถ้าคนยังติดตามอยู่นะฮะสำหรับในเมตานี้นะครับถ้าตัวไหนเป็นตัวเก่าๆที่อยู่ในเมตามานานแล้วผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะนะครับเพื่อให้มันไม่เสียเวลาจนเกินไปโดยในวันนี้เนี่ยผมจะพูด2แบบนะก็คือจะเป็นพวกตัวเก่งกับตัวทางเลือกนะครับพวกตัวเก่งเนี่ยคือตัวที่แบบว่าไม่ต้องการเงื่อนไขอะไรมากสามารถเล่นได้หลายสถานการณ์แล้วก็เก่งด้วยพลังแบบติบๆส่วนไอตัวที่แบบเป็นทางเลือกเนี่ยคือต้องดราฟมาให้เข้ากับสถานการณ์ถ้าคุณลองไปดูใน TI เนี่ยคุณจะเห็นว่า TI เนี่ยมันจะประมาณว่าฮีโร่ที่เก่งๆเนี่ยมันก็จะวนซ้ำๆไปซ้ำๆมาใช่ไหมแบบพวกท็อปคอนเทสต์คือตัวที่เขาแย่งกันแต่มันก็จะมีบางตัวโผล่มาเล่นเหมือนกันเพราะมันเล่นได้ในบางสถานการณ์มันไม่ได้แย่ซะทีเดียวแบบกระจอกมากๆเล่นก็แพ้หมดเลยนะครับมันฮีโร่ทุกตัวมีความเด่นของมันแหละถ้าเราใช้ได้แบบตรงกับสถานการณ์มันก็จะชูพลังตัวนั้นมาแบบสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็จะมีแบบพวกพิกเมตากับพิกตามสถานการณ์ทางเลือกนั้นผมก็เลยพูดเป็น2แบบในวันนี้ตัวเก่งกับตัวทางเลือกส่วนแพทใหญ่นะครับ 7.23 ยังไม่มานะก็เขาส่งแพทเล็กมาก่อนเพื่อที่จะไม่ให้คุณรู้สึกเบื่อจนเกินไปเอาจริงๆเขาอาจจะเตรียมแพทใหญ่ยังไม่เสร็จก็ได้เขาเลยส่งแพทเล็กมาก่อนนะครับถ้าใครได้เล่นแรงก่อนหน้านี้ช่วงหลังทีไอหรือว่าช่วงในช่วงทีไอเลยคุณจะเจอว่าแครี่มิดเลนคือ Alchemist of Lane คือ Enchantress Support 4คือ Mirana และ Support 5อะไรก็ได้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อมากถ้าใครได้เล่นนะครับ Alchemist ก็เก่งเหลือเกินต้องแบนกันประมาณโอ้โหเบทแบนประมาณ 3-50% น่ะซึ่งมันแบบบ้าบอคอแตกมากนะครับที่คนจะต้องมานั่งไล่แบนฮีโร่ตัวนี้เขาก็เลยส่งแพทมาปรับอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันมีการปรับเปลี่ยนของกระแสเมตานะครับฮีโร่ที่อยู่ในแรงเกมจะได้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปส่วนใครที่ถามถึงฮีโร่ตัวใหม่เนี่ยผมว่าก็มาแพทหน้าแหละ 7.23 ตอนแรกก็คิดว่าแพทใหญ่จะมาหลังทีใหญ่ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะทำคลิปเพราะว่าจะรอแบบ7.23 มาแล้วจะทำสรุปเมตาทีเดียวปรากฏมันยังไม่ออกมาแพทนี้ก็น่าจะอยู่รออีกสักพักนึงนั้นก็เลยมาทำสรุปเมตาในวันนี้นะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปพูดถึงตัวต่างๆในเมตาเน้นก่อนเลยนะครับสำหรับซัพพอร์ต5นะครับตำแหน่งแรกที่เราจะพูดกันเช่นเคยพูดถึงตัวเก่งในซัพพอร์ต5ก่อนนะครับก็จะมีออคเกอร์มาจ่ายซึ่งหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นใน TI 9มาแล้วนะครับออคเกอร์มาจ่ายหลายๆคนอาจจะเคยประสบพบเจอปัญหาถกเถียงกับเพื่อนๆร่วมทีมว่าอัพสกิลอะไรก่อนกันแน่ถ้าได้ดู TI จะเห็นว่าเขาจะอัพปลอดลัสที่เลเวล1กันนะครับแล้วก็แม็กซ์ด้วยสกิลของไฟบลัสเดี๋ยวผมจะมาชำแหละ3สกิลนี้ว่าเลเวล1คุณอัพอะไรแล้วมันดียังไงนะครับออคเกอร์มาจายเนี่ยเลเวล1ถ้าอัพสตันคุณจะได้ดาเมจแค่60สตัน 1.5 วินาทีส่วนมากเขาจะอัพอันนี้กันเพื่อว่าแย่งบาวตี้เฉยๆแต่ถ้าคุณอัพสิ่งนี้มาเพื่อแย่งบาวตี้คุณจะไม่มีสกิลอะไรไว้ตีแรกในเลนเพิ่มเติมเลยยกเว้นการโจมตีธรรมดาจนกว่าคุณจะเลเวล2ตามหลักแล้วในเมตานี้เขาจะเล่นบอทลัสกันเพราะบัฟตัวเองแล้วก็เดินไล่ตีและถ้าคุณมีเงินซื้อออฟเวนอมได้คุณบัฟตัวเองซื้อออฟเวนอมเดินไล่ตีไม่มีใครสู้ได้ในเลเวล1ฮะเลเวล1จุดเด่นของออคเกอร์เลยคือโจมตีแรงใช้ได้เกราะเยอะรีเจนเลือดเยอะไม่มีใครตีเทรดคุ้มเพราะว่ามันเกราะแล้วรีเจนเลือดเยอะ1-1ก็สู้ได้1ต่อ2บางไลน์อัพก็สู้ได้ส่วนสโลจะดีก็ต่อเมื่อเอาไว้ไล่ฆ่าคนถ้าเพื่อนร่วมทีมเราช่วยฆ่าได้เช่นแครี่เราเป็นจั๊กอะไรเงี้ยเราสโลแล้วเขาก็ปั่นตามเอาตายได้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะติดภาพออคเกอร์ยุคเก่าว่าเล่นอีกไนท์ดีกว่าเพราะว่าเอาไว้ช่วยไล่ฆ่าในเลนได้แต่พอสโลมันหมดแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อละครับดังนั้นถ้าแครี่เป็นตัวที่แบบว่าไม่มีความสามารถช่วยฆ่าในเลนเล่นแบบเซฟแบบมาตรฐานสุดเลยคือเน้นตีแรกในเลนเก็บลาสครีปดีไนนี่คือเ
เบสิกง่ายโง่เล่นบลอดลัสดีกว่าเพราะบลอดลัสแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะมาแม็กไฟบาสด้วยเหตุผลที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าเพราะมัลติแคทคูณ2นะครับจุดเด่นของมันก็คือมันเล่นง่ายไม่ซับซ้อนเก่งต้นเกมความยากของมันคือเพราะมันคอนโทรลทีมไฟไม่เก่งมันไปเก่งชูเพื่อนแทนบัฟแล้วถ้าเป็นซัพพอร์ตตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะมีสตันหมูแต่นี่ไม่มีสตันได้แค่ทีละตัวฉะนั้นการจ่ายสตันของเรานั้นสำคัญมากว่าจะจ่ายได้ดีหรือไม่ดีได้ดีหรือไม่ดีในที่นี้คือเราจ่ายกับถูกตัวหรือเปล่าเราจ่ายใส่แบบเช่นตัวนี้ทำดาเมจสูงกำลังทำดาเมจใส่ทีมเราเราต้องหยุดมันไม่ให้มันทำดาเมจต่อก็โฟกัสตัวนั้นตัวนั้นก็จะจ่ายสกิลสำคัญนะสตันมันอะไรเงี้ยคือ 1.5 วิสตันในคูลดาวน์8วินาทีเราคอนโทรลทีมไฟไม่ค่อยเก่งนะครับต้องเลือกใช้ถูกจังหวะมากถ้าสตันถูกจังหวะคุณก็ช่วยประคองเพื่อนหรือขัดจังหวะศัตรูในจังหวะสำคัญสำคัญได้ออคเกอร์เนี่ยเล่นกับใครแล้วเหมาะก็จะเล่นกับเฟลเลสวอยดีที่สุดเพราะวอยเนี่ยเน้นตีไวนะครับยิ่งตีไวยิ่งเก่งฉะนั้นถ้าเรามีบอทลัสมาชูเขาเหมือนที่คุณเห็นใน TI 9ว่าวอยกับออคเกอร์มาจายมาบ่อยมากเล่นคู่กันนะครับจะทำให้วอยนั้นไปแบบสุดยอดเลยในเรื่องของความเก่งกาจเพราะตัวมันเองเนี่ยมันเก่งต้นแล้วมันก็จะมีเรื่องของทาเลนต์มาเสริมกลางเกมยันเลดเกมก็คือทาเลนต์เงิน HP Strength บวกเลือดแล้วก็ไฟร์บาสบวกดาเมจแต่มันก็ไม่ได้เก่งเลดเกมขนาดนั้นนะเลดเกมมันก็แค่แบบว่าตัวทึกๆน่ารำคาญที่แบบบัฟให้เพื่อนเก่งเฉยๆนะครับตัวถัดไปตัวนี้จะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงไอออคเกอร์นะเล่นง่ายCrystal Maiden Crystal Maiden เป็นซัพพอร์ตที่หลายๆคนมาเล่น Dota ใหม่ๆหรือสาวๆมาหัดเล่นจะชอบบอกว่าเป็นตัวที่น่าเล่นดีนะดูเหมือนเล่นง่ายจริงๆเล่นยากนะครับเพราะตัวบางแล้วก็สแตทต้นเกมค่อนข้างต่ำใช้โพซิชันตัวเองในการยืนแบบเยอะมากเพราะพลาดนิดเดียวตายเลย Ultimate เนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในกลางทีมไฟด้วยซ้ำไปถึงจะใช้งานแล้วออกมาดี Maiden เนี่ยจะเก่งสเกลเลทเกมถ้าเป็นซัพพอร์ตที่แบบประมาณว่าเฮ้ยเกมนี้มีแต่ตัวฟาร์มว่ะเรารู้แล้วว่าเกมนี้ยาวแน่นอนไมเดนก็จะตอบโจทย์แบบนั้นนะครับเพราะมีทาเลนต์เงินส่วนออคเกอร์มาจายเนี่ยเขาซื้อไมดัสได้เพื่อแบบเล่นเกมยาวแล้วเงินมาแก้ปัญหาไมเดนก็คล้ายๆออคเกอร์มาจายคนชอบเถียงกันอัพสกิลอะไรดีคริสตัลโนวาหรือว่าฟอร์ดไบก่อนดีที่เลเวล1ผมพูดเลยว่าคนที่อัพฟอร์ดไบส่วนมากจะโดนด่าเพราะอะไรคริสตัลโนวาดีกว่าหน้าที่ของซัพพอร์ตในการยืนเลนกับแครี่คือถ้าแครี่เก็บเลนคลิปไม่ได้เลนคลิปคือคลิปตีไกลซึ่งให้ XP และเงินเยอะที่สุดในบรรดาคลิปทั้งเว็บถ้าแครี่เก็บไม่ได้เราต้องเก็บให้ได้นั่นคือหน้าที่ซัพพอร์ตออคเกอร์มาจายไม่สามารถเก็บได้ที่เลเวล1เพราะสตันดาเมจเบาเกินไปต้องอัพถึงเลเวล2ก็คือ120ดาเมจถึงจะเก็บเลนคลิปได้แต่ถ้าเป็นคริสตัลไมเดนเลเวล1 130ดาเมจครับเก็บได้เลยแล้วเลนตอนนี้เป็น212ถูกต้องมั้ยเวลาคุณจ่ายสกิลคุณโดนคลิปและโดนฮีโร่2ตัวจ่ายด้วยดาเมจ130หมู่มานา130โคตรคุ้มค่าเลยไอ้นี่จับ 1.5 วิทำดาเมจ150ส่วนมานาก็ใช้เยอะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่คนก็เลยจะอัพคริสตัลโนวาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยอาร์เคนออร่าอาร์เคนออร่าอัพทำไมที่เลเวล2ออร่านี้ทั้งแมปทำให้ทั้งทีมเรามีมานาจ่ายสกิลมากขึ้นช่วยทำให้เลนนิ่งแต่ละเลนดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยคราวนี้พอมาเลเวล3เนี่ยฮีโร่เลเวล3ใช่ไหมถ้าต้องการสกิลจับเพิ่มในเลนก็อัพฟอร์สไปเพิ่มขึ้นมาถ้าไม่งั้นก็อาร์เคโนล่าต่อส่วนมากเขาจะแม็กอาร์เคโนล่ากันก่อนแล้วก็อัพคริสตัลโนวากับฟอร์สไปไว้อย่างละ1นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาแม็กคริสตัลโนวาต่อเพราะว่ามันเด่นทีมไฟมากกว่าฟอร์สไปจะเด่นในเกมที่วิ่งไล่แก๊งเพราะว่ายิ่งคุณอัพยิ่งจับนานและลดคูลดาวน์จับ3วิคูลดาวน์6วิคุณจับได้เรื่อยๆทุกๆ6วิอ่ะมีช่องโหว่ในการวิ่งแล้วแบบไม่มีรูทแค่3วินาทีเองฉะนั้น Max Frostbite ก็จะเหมาะกับเกมแก๊งแต่เสถียรสุดคือ Max Arcane Max Crystal Nova นะครับเลเวล10มี Talent HP ให้แก้ปัญหาตัวบางแล้วก็ส่วนมากซัพพอร์ตขึ้นอะไรกัน Bracer ขึ้น Bracer ชิ้น 1-2 ชิ้นแค่เนี้ยเลือดก็ประมาณ 1,500 ละไมเดนถ้าขึ้น2ชิ้นเลเวล15มี Talent เงินนะครับเก่งทั้งเกมด้วยทาเลนต์เงิน
ต้นเกมมีคริสตอนอว่าใช้ฟาร์มได้สกิลฟอสไบค์ฟาร์มคลิปป่าได้เพราะเวล1ก็คือจับคลิปได้10วินาทีแล้วคลิปป่านะโดยเฉพาะถ้าเจอเชนเจอพวกตัวชามคลิปป่ามาเล่นเนี่ยไมเดนจะเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้ดีมากแล้วก็ต้องใช้โพสิชันนิดนึงสกิลไอ้คริสตอนอว่าเนี่ยวงค่อนข้างกว้างอยู่แล้วระยะไล่ค่อนข้างสูงเมื่อบวกกับระยะสุดขอบกับระยะไล่ของเรานะครับเป็นสกิลที่จ่ายได้ไกลอัลติเมทจะใช้ยากหน่อยแต่ว่าไมเดนที่เจอกับพวกไลน์อัพตัวตีกายภาพจะดีมากเพราะว่าไมเดนสโลว์แอทแทคสปีดได้หมู่ด้วยนะและเวลาเราจ่ายฟรีซิ่งฟิลเราได้โบนัสอาร์เมอร์20เวลาเจอกับพวกตัวดาเมจกายภาพแบบแฟนทอมแลนเซอร์นากาไซเรนอะไรพวกเนี้ยเราจะยืนทื่อๆในไฟท์ด้วยอัลติแบบแสบมากเพราะว่าเราบวกเกราะ20ไม่มีทางตายง่ายๆพอเลทเกมมามีทาเลนต์เงินส่งผลทำให้เรามีของมาเล่นมากขึ้นนะครับเลเวล20จะมี2ทางเลือกซ้ายกับขวาซ้ายเนี่ยเขาไปเล่นกับคาถาฟ้าฟิซซิ่งฟิลบวกดาเมจเพราะว่าคาถาฟ้าฟิซซิ่งฟิลทำให้ถ้าคุณโดนฟิซซิ่งฟิล 2.5 วิคุณจะติดฟอสไบท์ก็คือสกิลรูทต่อดังนั้นมันจะเป็นก๊อดทีมไฟมากถ้าไม่ได้เลดเกมมีเซปเตอร์มี BKB เล่นคู่กันนะครับแล้วก็ทาเลนต์เลเวล25เลือกเป็นฟอสไบท์บวกระยะเวลาเพื่อจับเป็น 4.5 วิแล้วก็เล่นคู่กับคาถาฟ้าบังคับแช่แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามมีตัวเคาน์เตอร์เราแบบวอลล็อกอินิกมาเลยที่แบบว่าทะลุแบ็คคิงบาร์ได้แบ็คคิงบาร์ไปก็โดนหยุดได้อยู่ดีก็อย่าไปเล่นเลยสายนั้นไปเล่น Attack Speed แทนนะครับ Attack Speed ก็ไว้ใช้กันบ้านได้ดีเวลาเกมเสียเปรียบซื้อคอนสายฟ้ามาเล่นกับ Attack Speed ก็เคลียร์บ้านเคลียร์คีปได้สบายๆแล้วดันคีปเองก็ได้เลเวล25ก็มีคริสตัลโนวาบวกดาเมจอีก300ไว้เวฟเคลียร์อีกตัวถัดมานะครับ Shadow Shaman นึกถึงซับ5ที่มีความสามารถครบเครื่องเลยนะคือมีเวฟเคลียร์มีสกิลจับมีความสามารถดันชาแมนซับ5ถือว่าเป็นตัวที่เก่งเล่นไม่ยากและตอบโจทย์ทุกอย่างครับชาแมนกับไมเดนเนี่ยเหมือนกันอยู่คือเดินช้าทำให้ข้อเสียคือต้องใช้โพสิชันในการยืนที่ดีถ้าโพสิชันผิดตายง่ายมากแต่ชาแมนจะล่ำกว่าหน่อยนะในช่วงเลเวล1เนี่ยชาแมนก็เก่งกว่าด้วยเพราะว่าดาเมจนั้นสูงกว่านะครับสกิลเก็บคลิปก็มีเหมือนไมเดนเลยคือเอเธอร์ช็อค140ดาเมจใช้สกิลเล่นคลิปได้แบบการันตีถ้านึกถึงชาแมนให้นึกถึงว่าฝั่งตรงข้ามมีสกิลหนีมีตัวแบบโดดหนีบลิงหนีเยอะๆอะไรเงี้ยชาแมนจะตอบโจทย์มากเพราะมีทั้งเฮ็กซ์มีทั้งแชคเกิลนะครับเอาไว้แก้พวกตัวไดฟ์ไดฟ์ที่ล้วงเข้ามาหาเราหรือว่าตัวหนีๆได้นะพวกนี้จะแบบเสร็จชาแมนมันจะมีชาแมนกับไลออนอ่ะซับ5หรือซับ4ก็ได้ทั้งคู่เลยนะครับที่เอาไว้เคาน์เตอร์พวกตัวหนีทั้งหลายชาแมนซับ5มันจะต่างกับชาแมนซับ4ตรงที่ว่ามันจนไม่รวยเท่านะครับฉะนั้นเขาจะขึ้นเบรเซอร์กันก่อนที่จะไปขึ้นเอเธอร์เลนส่วนมากถ้าซับ4ก็คือรัชเอเธอร์เลนส์นะครับเพื่อจะเร่งกับเลเวล10 XP เกนแล้วก็ไปเล่นทาเลนต์แคสเรนเลเวล15ทำให้เราเนียนจากแนวหลังได้แต่ชาแมนซับ5ไม่ใช่แบบนั้นนะครับชาแมนซับ5จนเบสิกบิลด์คืออัพเอเธอร์ช็อคนำแล้วตามด้วยเฮ็กซ์นำกับแชคเคิลเพราะว่าส่วนมากเขาจะอย่างเงี้ยต้นเกมคืออัพเฮ็กซ์กับแชคเคิลอย่างละหนึ่งก่อนทำไมไม่อัพแชคเคิลเยอะบางทีมเขาชอบอัพแชคเคิลเยอะอันนี้ตามสถานการณ์ถ้าคุณคิดว่าคุณได้ยืนจับฟรีๆนานๆโดยที่ไม่มีคนมาขัดคุณอัพเพิ่มมาสักพอยต์หนึ่งได้เป็นเลเวล2อะไรเงี้ยแต่เราจะไม่นิยมอัพแชคเคิลนำแม็กซ์กันนะครับเพราะว่าคุณจะได้ยืนจับ5วินาทีจริงๆหรอในทีมไฟท์แล้วถ้าคุณยืนจับ5วิคุณเอาเวลาตรงนั้นไปทำอะไรอย่างอื่นได้มากขึ้นหรือเปล่าดังนั้นเอเธอร์ช็อคจะเป็นบิลที่เสถียรกว่านะครับเพราะมีเรื่องของเวฟเคลียร์เรื่องของดาเมจที่ชัดเจนถ้ามีเลนว่างเราสามารถที่จะไปโยกดันแล้วก็ฟาร์มได้ด้วยนะครับถ้าเรามีเอเธอร์ช็อคถ้าเราไม่มีเราจะไม่มีความสามารถฟาร์มเลยอย่างน้อยถ้าอัพจะอัพสกิลจับนะแบบทีมต้องการตัวจับนะเอาแม็กเฮ็กซ์มาก็ไม่เลวนะก็อย่างที่บอกไปว่าแชคเกิลเราต้องยืนไล่กับมันด้วยฉะนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราจะได้ฟรีมากขนาดไหนนะครับส่วนมากซับ5เขาจะเล่นทาเลนต์ HP กันนะเพราะว่าเลเวลช้าเงินช้านะครับก็ไม่ได้ซีเรียสที่แบบว่าจะต้องรีบเร่งไปเลเวล15เว้นแต่ว่าคุณคิดว่าเฮ้ยฉันต้องการแคสเรนทาเลนต์ณตอนนี้ไวๆแล้วอ่ะก็เล่นทาเลนต์นั้นก็ได้นะครับ XP gain เลเวล20ส่วนมากก็จะเลือกไอ้ Shackle บวกระยะเวลากันถ้าเลทเกมคุณมีปัญญาขึ้น BKB เปิด BKB เล่นกับ Shackle อ่ะไม่มีใครสามารถที่จะ
ขัดคุณได้ระหว่างแชคเคิล 7.5 วินาทีเถื่อนมากข้อดีของมันคือมันมี3งูใช่ไหมถ้าเลนไหนว่างคุณไปโยกดันด้วยเอเธอร์ช็อคแล้วคุณก็ปัก2งูเพื่อบังคับดันป้อมนั้นพอบังคับดันป้อมนั้นศัตรูไม่ลงมากันบ้านก็เสียหายไม่แตกก็คือ2รอบแตกพยายามมี2งูพยายามใช้อ่ะอย่าดองสกิลหาเลนว่างๆแล้วก็ไปปักเสางูบังคับเขาดันถ้าเขามากันเราก็ได้ TP เขาด้วยแล้วก็สร้างสเปซอีกก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าฝึกเล่นนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งนะครับประโยชน์ค่อนข้างจะครบด้านด้วยสำหรับซัพพอร์ต5ก็แนะนำเลยทีมก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขาดตัวจับอีกต่อไปคุณเล่นตัวอื่นทีมไม่มีตัวจับนี่แหละตัวจับนะครับโอเคตัวถัดไป Oracle เนี่ยยังคงเล่นได้นะครับเป็นตัวที่หลายๆคนก็ชอบถามผมว่า Oracle กับ Dazzle ซับ5ทำไมคนไม่เล่น Dazzle กันทำไมคนเล่น Oracle เพราะว่า Dazzle สกิลเกรฟอ่ะมันพึ่งพาไม่ได้คุณเกรฟไปซื้อเวลาเฉยๆพอออกมาปุ๊บก็ตายอยู่ดีแต่ Ultimate Fall Promise ให้โอกาสคุณได้กลับมาในทีมไฟท์ได้มากกว่าสำหรับเรื่องของการเซฟเพื่อนไม่ให้ตายนะ Oracle ก็อยู่มานานแล้วล่ะตัวมันเป็นตัวซอฟต์เคาน์เตอร์ชาวบ้านชาวช่องเขาซอฟต์เคาน์เตอร์คือเคาน์เตอร์แบบอ่อนๆกับทุกตัวนะครับห้ามตีต้านเวทมีรูทล้างบัฟอะไรอย่างเงี้ยมีฮิลคราวนี้ฟอร์โฮมิสทำคอมโบกับอะไรอัลเคมิสเนโครโฟสเดธโปรเฟตสลาร์กอะไรพวกเนี้ยพวกแบบตัวที่มีรีเจนเลือดหรือว่าฮิลนะครับใช้กับฟอร์โฮมิสฟอร์โฮมิสมันเป็นดับเบิลฮิลลิ่งทุกอย่างนะครับเวลาที่อยู่ในระยะเวลาของฟอร์โฮมิสOracle เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าถ้าคุณเล่นเก่งคุณก็สแปมเล่นได้เพราะประโยชน์มันเยอะจริงๆมันทำได้หลายอย่างมากๆเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกันกับซัพพอร์ตตัวอื่นอะไรเงี้ยเลเวล1เขาอาจจะเก่งกว่าไงคือแบบ Oracle มันไม่ได้เก่งที่เลเวล1มันจะมาเก่งเริ่มประมาณสักเลเวล3ตอนมีสกิล Purifying Flame เลเวล2เลเวล5ตอนมีสกิลนี้เลเวล3นะครับเพราะมันทำดาเมจแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นยิงแบบ2นัดเอาตายได้อะ Oracle นี่ก็ไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันนะเพราะว่าอยู่ในเมตามานานแล้วตัวถัดไปเราพูดถึงไปอยู่บ้างในเอพิโซดก่อนๆหน้าแต่เราไม่ได้มาเห็นกันใน TI แบบว่าโคตรบาลานซ์เลยนะครับบาลานซ์เดมอนนั่นเอง Shadow Demon Shadow Demon โดนเนิร์ฟล่าสุดเนี่ยเนิร์ฟแค่ใช้มานาสกิลนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ลดตัดเลือดนิดนึง Soul Catcher นะครับแต่โดยรวม Shadow Demon เป็นซับตัวหนึ่งที่เก่งทำได้หลายอย่างมากและเก่งตั้งแต่ต้นยันเลทเกมมีสกิลหุบ2อย่างช่วยเพื่อนเซฟเพื่อนหรือว่าเซตเพื่อฆ่าศัตรูทำคอมโบกับมิราน่าได้ Soul Catcher เจอตัวหนาๆเลือดได้เยอะตัดเลือดมัน10วินาทีนี้ต่อให้เลือดเยอะแค่ไหนมีโอกาสเอาตายได้หมดเลยShadow Poison สแปมพิษในเลนเอาตายคนได้เหมือนกันต่อให้คุณยืนถึกขนาดไหนคุณโดนพิษ5สแต็กคุณมีล้มนะครับตั้งแต่พิษเลเวล2เป็นต้นไปบิลด์สแตนดาร์ดคือเขาจะอัพ Shadow Poison นำกันนะครับตั้งแต่เลเวล1เลยถ้าไปอัพ Disruption ทีมต้องมีคนเซตเพื่อทำคอมโบเช่นเล่นกับมิราน่าไม่งั้นคุณเหงาเพราะคุณไม่มีความสามารถเทรดเลนเลยความสามารถเทรดเลนของ Shadow Demon คือสกิลพิษของเขานะครับที่ไล่คนออกจากเลนได้หรือเอาตายคนได้ Shadow Poison ยังมีประโยชน์อีกคือเอาไว้สแต็กคีฟถ้าคุณเคยเห็นเวลาโปมาเล่นกันนะครับโจมตีคีฟ1กองด้วยการโจมตีโปรตีของเราแล้วก็ไล่พิษไปใส่อีก1กองในเวลาสแต็กคีฟที่พอเหมาะพอเจาะคุณสามารถสแต็กได้ 2-3 กองพร้อมๆกันในรอบเดียวนี่คือความเก่งของมันส่วนมากคือจุดเด่นของมันน่ะคือเก่งตั้งแต่ต้นยันเลทนะครับถ้าพูดถึงข้อเสียOracle กับ Shadow Demon เหมือนกันเลยคือเล่นยากและทำลายจังหวะเพื่อนได้เพราะว่าเฮ้ยฉันหวังดีอ่ะฉันหุบช่วยนะปรากฏคอมโบเบรกเกอร์ Oracle ก็เหมือนกันฉันหวังดีฉันใส่กันเวทให้กลายเป็นห้ามตีเพื่อนหรือว่าใส่ห้ามตีใส่ศัตรูเพื่อนไล่เวทอะไรเงี้ยมันจะขัดขากันได้ง่ายนะครับเมื่อเทียบกับ3ตัวแรกที่แบบเบสิกมากเล่นง่ายมากๆ2ตัวนี้จะแอดวานซ์ขึ้นมากนะครับเป็นตัวที่ผมยังไม่ชอบเล่นเลยทั้ง2ตัวเลย Oracle กับ Shadow Demon เล่นยากเลเวล10มี Talent XP เลเวล25มี
ทาเลนต์2ฝั่งที่ดีทั้งคู่เลยคือพิทกับมูฟสปีดคือมันเป็นทาเลนต์ชุดที่ดีหมดเลยอะ Shadow Demon อะเก่งทั้งเกมและทาเลนต์ทั้งเซตดีหมดเลยนะครับ Disruption เนี่ยเลทเกมเอาไว้อะไรเพื่อนเราฟาร์มมาเก่งๆหุบมันเอาร่างปลอมมันไปสู้ฝั่งตรงข้ามมีฮาร์ดแครี่เก่งๆหุบมันเอาร่างปลอมมันไปสู้กับร่างตัวเองเลยทำให้ Shadow Demon เนี่ยเล่นได้ตั้งแต่ต้นกลางเลทเลยเป็นซับที่ครบเครื่องประโยชน์สูงนั่นคือจุดเด่นนะครับก็เสียคือเล่นยากอย่างที่บอกไปตัวทาเลนต์ฝั่งขวาเนี่ยเลเวล10 Soul Catcher สร้างร่างปลอมเวลาตายเนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงไปหน่อยก็คือคนจะไม่ค่อยเลือกอัพกันนะครับเพราะว่ามันโยโล่มากมันแบบเสี่ยงมากเลยถ้าเราเลือกทาเลนต์ฝั่งขวาคือเราต้องฆ่าเขาให้ได้เราถึงจะได้ร่างปลอมเข้ามาใช้แต่ถ้าเขาตายแป๊บเดียวนะฮะเขาก็กลับมาละช่วงต้นเกมอะไรเงี้ยเลเวลแบบยังไม่เยอะคือร่างปลอมเนี่ยมันจะอยู่จนกว่าศัตรูจะเกิดใหม่ฉะนั้นมันจะดีมากในช่วงแบบเลทเกมอะไรเงี้ยแบบเราฆ่าแครี่ฝันของข้ามเอาร่างปลอมแครี่ฝันของข้ามมาใช้แต่มันไม่เสถียรนะฝั่ง XP มันเป็นเลยที่แบบจับต้องได้มากกว่านะครับง่ายๆก็โง่อะแค่อัพมาก็แบบดีแล้วไม่ต้องพึ่งพาอะไรเป็นพิเศษคุณแตะเลเวล10วัยได้ทาเลนต์นี้มาแตะ15คุณก็ไปแตะทาเลนต์20 25ต่อได้และนั่นก็คือซัพพอร์ตตัวเก่งของซัพพอร์ต5นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกซับทางเลือกแหละที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะตัวแรกก็จะเป็นจากิโร่นะครับเขาบอกว่าเป็นซัพพอร์ต5ที่ใช้แบกเกมได้จากิเนี่ยจะเหมือนกับ Shadow Demon ก็คือไม่มี Burst Damageในแบบระยะเวลาอันสั้นอย่าง Shadow Demon ต้องค่อยๆสแต็กพิทขึ้นมาใช่ไหมตัวจากิก็เป็นดอทดาเมจก็คือดาเมจโอเวอร์ไทม์เมื่อกี้ผมพูดถึงการเก็บคีปนะครับโอราเคิลมีฟอร์จูเนนเก็บคีปมีพิลิฟายิ่งเฟรมเก็บคีป Shadow Demon ไม่มีนะครับจากิก็ไม่มีเหมือนกันจากิเนี่ยจะดีก็ตอนเจอแบบพวกเวฟดันNature Prophet อะไรเงี้ย Nature Prophet Off Lane Nature Prophet Support จากิโร่จะดีมากเพราะว่า Dual Breath เนี่ยใช้ละลายเวฟพวกนี้ได้ดีนะครับแล้วก็ Slow Attack Speed ด้วยถ้าเจอตัวตีในเลนนะครับซึ่งเป็นพวกแบบตัวตีธรรมดาไม่มีเวทสู้เลยนะจากิโร่จะคุมอยู่หนักมากเลยเพราะว่ามัน Slow Attack Speed ถึง2สกิลทั้ง Dual Breath แล้วก็ Liquid Fire อันนี้ผมเคยพูดไปในเมตาก่อนๆแล้วนะว่าสกิลบิ้วมันบิ้วยังไงเพราะมันก็ยังบิ้วแบบนั้นอยู่เสมอนะครับขึ้นอยู่กับว่าถ้าสมมุติเราไม่อยากได้ Ice Path Max เราอยากจะได้ Damage คุณก็ไปบิ้วเป็น Dual Breath กับ Liquid Fire แทนละกันมันเป็นตัวที่มีเวฟเคลียร์เยอะมากเลยนะซึ่งทำ Space ให้กับทีมได้ดีมากเลยคุณโผล่ไปพ่นสกิลไฟพ่นอันติลงพื้นคุณก็ดีเฟนซ์บ้านได้แล้วไม่ก็ดันเวฟออกนะครับคีปเวฟยิ่งดันสูงคุณก็ยิ่งสร้าง Space ให้ทีมเป็นแต่ว่าคุณไปแย่งเขาฟาร์มนะพูดถึงไอเทมซะหน่อยนะครับอย่าง Shadow Demon เนี่ยถ้าปกติก็จะเป็นเบรเซอร์ก่อนอยู่แล้วซับ5มาตรฐานนะคือเบรเซอร์แต่ว่าถ้าคุณมีตังคุณก็ขึ้นตัวของเอเธอร์เลนมาเพราะมันต้องการใช้มานารีเจนเมื่อกี้ผมลืมพูดถึงนิดหนึ่งไปเพราะพอดีจะพูดถึงไอเทมจากิโร่พอดีเลยนึกขึ้นได้อย่างจากิเนี่ยถ้ามีอูเซปเตอร์หรือว่ามีเอทอสเนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยทำคอมโบกับไอซ์พาร์ทได้ดีขึ้นเพราะไอซ์พาร์ทเป็นสกิลที่ดีมากนะครับสตันหมู 2.5 วินาทีแล้วก็จ่ายจากระยะไกลได้ด้วยเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเล็งไม่เก่งต้องการของมาช่วยเล็งก็อูเซปเตอร์เอทอสนะครับช่วยล็อกให้เป้าหมายอยู่กับที่แล้วก็จะเซตวางไอซ์พาร์ทได้ง่ายขึ้นตัวเคาน์เตอร์จากิเลยที่ต้องระวังลูบิกนี่คือแบบว่ากอบไอซ์พาร์ทไปทำทีมุนพังได้เพราะว่าลูบิกไม่มีเวลายังไม่มีระยะเวลาไล่นะครับกอบไปปุ๊บจ่ายสกิลออกทันทีเรานี่ยังต้องพงกหัวคอมโบกับใครดีคอมโบกับเฟสเลสวอยนะฮะแต่คุณเนี่ยไปหยิบจากิโร่เพราะแค่จะคอมโบกับวอยเลยมีอีกมากมายอีกหลายตัวที่คอมโบกับวอยได้นะครับดังนั้นจากินี่คือตามสถานการณ์เลยเจอพวกซัมมอนดันอินิกมาเนเจอร์โปรเฟตโอเคจากิช่วยคุณได้นะครับกริมสโตกก็ทำหน้าที่เดียวกับจากินะคือเวฟเคลียร์แต่อย่างที่บอกไปว่าอันนี้ก็เลือกเอาอยากได้อะไรนะครับจากิมีสตันหมู่ส่วนกริมก็มีผีแปะหน้าใช้ใบได้ดับเบิลอัลติเมทได้
ซัพพอร์ตตัวถัดมาเบนเนี่ยเป็นตัวที่คล้ายๆออคเกอร์มาจ่ายคือต้นเกมเก่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นการชนให้กับแครี่ที่อ่อนแอในเลนของคุณได้แต่มันจะดีตอนในปัจจุบันนะมันจะดีก็ต่อเมื่อเจอพวกออฟเลนตัดคีปแบบ X มาตัดคีปใช่ไหมคุณใช้ไนท์แมร์ X เสียจังหวะละ X พังอะไรแบบนี้เป็นต้นดาเมจอยู่ในระดับที่สูงกว่าออคเกอร์นิดนึงเกราะใช้ได้นะครับถือว่าเกราะเยอะสำหรับสายอินเลือดก็ไม่น้อยมีดูเลือดส่วนตัวแต่เบนเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเฮ้ยมันเป็นตัวจับตายแบบดีๆหรอไม่ขนาดนั้นนะเพราะตัวจับตายดีๆเลือกชาแมนเล่นง่ายกว่าเบนซับซ้อนกว่าแล้วก็ระยะลายสั้นด้วยนะครับเลดเกมเดี๋ยวนี้ซับมันต้องเก่งทั้งเกมเท่าที่เราดูในเมตาหรือว่ามีอรรถประโยชน์สูงแต่เบนไม่ใช่แบบนั้นออคเกอร์มีทาเลนต์เงินถ้าไม่มีทาเลนต์เงินคุณต้องมีความสามารถฟาร์มแต่เบนไม่มีเบนไม่มีเลยนะครับเงินที่เลเวล10ไม่มีมีแคสเรนให้เพราะว่าแคสเรนตัวนี้จริงๆสมัยก่อนมันเก่งแล้วมันโดนเนิร์ฟไปดังนั้นเมื่อพูดถึงเบนกับชาโดว์เดมอนในลักษณะของการเซตแก๊งเพราะเรามีสกิลเซตเหมือนกันชาโดว์เดมอนเลยเด่นกว่าเพราะทำได้มากกว่าShadow Demon ยังมี Shadow Poison สแต็กเองฟาร์มเองได้เบนทำไม่ได้เลยนะครับในจุดนี้ดังนั้นเบนก็เลยอย่างที่บอกไปถ้าเจอแบบตัวตัดคลิปอะใช้ดีนะครับเลนจะชนะง่ายขึ้นเยอะเลยเลนคือเราเก่งอยู่แล้วเราคุมสบายต้นเกมมีหลับใช้ตัดจังหวะตัวมาตัดคลิปได้อีกปินตัวถัดมาผมเคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งถ้าใครได้ดูคลิปใน YouTube ก็คือ Silencerมันยังเป็นทางเลือกนะมันไม่ใช่ตัวท็อปอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเลเวล1โอเคมันตีแรกเก่งแหละแต่ถ้าถามว่าตีแรกแล้วโดนตีแรกกลับมาด้วยไม่ได้ดีขนาดนั้นอย่างออคเกอร์เนี่ยเขาแบบยืนตีแรกกับศัตรูได้เลยศัตรูแบบตีกลับมาแล้วเขายังตีคุ้มแต่ไซเลนเซอร์เนี่ยเน้นรอยอย่างเดียวเปิดไอตัวของ Grave of Wisdom มาปาตอดแต่ว่าถ้าศัตรูเข้าถึงตัวเมื่อไหร่ก็บางๆน่ารักเซเลนเซอร์ถือว่าเป็นพิกตามสถานการณ์นะครับก็คือฝันของคามเขาเล่นอัลติเมทที่แบบว่าเป็นไร่ๆลงพื้นไม่ใช่ไร่ลงพื้นแชนเนลลิ่งอะไอแบบแซนคิงอินิกมามีอะไรอีกประมาณนี้แซนคิงอินิกมานี่น่าจะกระทบที่สุดละเซเลนเซอร์นะครับค่อยหยิบเพราะว่าถ้าคุณบอกให้หยิบเซเลนเซอร์มาเคาน์เตอร์สตอมเคาน์เตอร์เอมเบอร์เลือกตัวเฮ็กซ์ดีกว่านะครับไซเลนเซอร์เล่นยากกว่าเยอะเลยเพราะว่าถ้าคุณโกลบอลไซเลนไม่ถูกจังหวะก็เสียฟรีโกลบอลไซเลนต้องแบบจังหวะต้องเป๊ะมากอ่ะเพราะถ้าไม่โดนจังหวะดีๆคือศัตรูเขาแค่รอโกลบอลไซเลนหมดแล้วก็สวนมันอาจจะแบบเป็นตัวที่ต่อเลนได้โหดนะแล้วก็เป็นตัวที่แบบเป็นแครี่เลดเกมได้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าเมื่อพูดถึงเทียบกับฮีโร่ตัวเก่งที่ผมแนะนำไปก่อนหน้าเนี่ยที่เล่นง่ายๆอ่ะไซเลนเซอร์ก็ดูจะเล่นยากกว่าเยอะเลยนะครับคิดเล่นไม่ออกอ่ะนะก็เล่นตัวเก่งไว้ก่อนอ่ะที่ผมบอกไปไอ้พวกตัวทางเลือกนี่ให้เป็นทางเลือกเฉยๆนะครับถัดมาไลออนซับ5ไลออนซับ5เล่นได้แต่ว่าซับ4จะดีกว่าเพราะว่ารวยกว่านะครับแล้วก็ตัวไลออนกับชาแมนเหมือนกันคือเอาไว้เคาน์เตอร์พวกตัวที่มีสกิลหนีมีสกิลจับถึง2สกิลทั้งคู่เลยนะครับแต่ไลออนกับชาแมนต่างกันตรงที่ชาแมนมีเสางูและมีสกิลฟาร์มที่ดีแต่ไลออนไม่ใช่สกิลฟาร์มและไม่ใช่สกิลดันป้อมตัวไลออนจะเก่งก็ต่อเมื่อสกิลเซต2สกิลเนี้ยเอิร์ธสไปค์กับเฮ็กซ์แม็กเต็ม4มันถึงจะชูพลังของไลออนมาได้เต็มที่และฟิงเกอร์ที่เลเวล1นั้นคูลดาวน์นานมากนั่นหมายความว่าไลออนกว่าจะเก่งจริงๆจากพลังของฮีโร่ตัวเนี้ยคือกลางเกมไลออนซับ5เลยทำได้แค่สตันขัดในเลนเฉยแล้วแครี่ก็ต้องมีปัญญาฆ่าด้วยเพราะมันฆ่าด้วยตัวเองไม่ได้นะครับช่วงต้นเกมมีฟิงเกอร์ที่คูลดาวน์ประมาณเกือบ3นาทีดังนั้นไลออนซับ4เราจะดูแบบโหดๆเด่นๆกว่าซับ5ก็เล่นได้ถ้าเล่นสเกลเกมยาวเพราะว่าอะไรทาเลนต์เลเวล15มีเงิน150ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาออกไอเทมอะไรอีกมากมายมหาศาลนะครับไลออนส่วนมากก็จะไว้แก้
นากาเซเรนกันเพราะว่านากาเซเรนเนี่ยโดนดูดมานาแล้วร่างปลอมหายไม่ว่าคุณจะฟาร์มมันหนักแค่ไหนร่างปลอมคุณจะพระเจ้าขนาดไหนอยู่ตัวหน้าไลออนมันดูดหมดนะครับแล้วเลเวล20จะมีทาเลนต์เพิ่มสายมานาเดรนอีก2ซึ่งจะทำให้ร่างปลอมของนากาแตกไวมากแล้วเลเวล25ยังมีเฮ็กซ์มูอีกร่างปลอมนากาก็จะหายหมดเลยทันทีเฮ็กซ์กับดูดมานาสามารถเคลียร์ได้นะครับไลออนก็จะตอบโจทย์แบบเมื่อกี้ที่ผมพูดมากกว่าเคลียร์นากาเซเรนแบบเฮ้ยไม่มีตัวเคาน์เตอร์นากาเลยว่ะเหลือสล็อตซับ5ต้องหยิบแล้วไลออนแล้วกันแล้วก็เหมือนชาแมนเอาไว้จัดการพวกตัวหนีๆได้แต่ไลออนจะมีความสามารถสั่งตายชาแมนได้เรื่องดันก็เลือกเอาครับตามสถานการณ์ตัดมา Ancient Apparition ไปเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันไหนๆก็มาละอัลบาดอนอัลบาดอนซับ5ยังเล่นได้ถ้าคุณดูโนเทลใน Tier 9ที่ผ่านมาแค่ว่าสกิลฮิลมันระยะสั้นลงนะครับแต่ทุกวันนี้อัลบาดอนซับ5ไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะว่าเราไม่ได้ชูตัวนั้นๆแบบสุดจิตสุดใจอีกต่อไปแล้วอัลบาดอนซับ5ดีต่อเมื่อไหร่เราดรับมาเพื่อชูแครี่เราแบบสุดจิตสุดใจแต่เราทำอะไรในเลนไม่ค่อยได้ใช่ไหมเราเน้นฮิลเลี้ยงอย่างเดียวนะครับคราวนี้มอฟฟิงซึ่งเป็นแบบฮีโร่คู่ใจอัลบาดอนมันก็ไม่ได้อยู่ในเมตาตอนนี้แล้วเลนมันกากเกินไปอย่างที่ไอคุณเห็นว่าโนเทลมาเล่นในรอบชิงชนะเลิศเพราะว่าเขามาเล่นกับ IO เขาฮิลไปกับกับ IO ไงแต่ณปัจจุบันคือคุณเล่นในแรงค์มันไม่เล่นกับหรอก IO แครี่ใช่ไหมยกเว้นวันนาบีแล้วก็มอฟฟิงก็ไม่ใช่เมตาตอนนี้ก็จะเป็นแบบพวกวอยอะไรเงี้ยคือคุณช่วยอะไรวอยไม่ได้นอกจากฮิลซึ่งวอยก็มีซัสเทนของตัวเองอยู่แล้วก็คือสกิลโดดที่ทำให้ตัวเองยืนเลนได้ดังนั้นอัลบาดอนก็เลยแบบเป็นทางเลือกนึงนะครับที่ถ้าแบบว่าแครี่คุณต้องการการเลี้ยงดูอย่างสุดจิตสุดใจก็เลือกอัลบาดอนมานะครับโล่ล้างแอโร่มิลานาได้ด้วยไม่ว่าจะโดนสตันนานแค่ไหนแค่โล่เดียวก็จบล้างได้นะครับแต่ส่วนมากเขาจะไม่เอาอัลบาดอนมาเคาน์เตอร์มิลานากันยุคนี้เขาจะเอารูบิกมาเคาน์เตอร์กันโอเคถัดไปเป็น AA Ancient Preparation AA เนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อเป้าหมายที่คนหยิบอ่ะหยิบเพื่ออะไรตัดฮีลศัตรูแล้วก็เอาไว้จัดการพวกตัวถึกๆนะครับอย่าง Prison Back อย่างเงี้ยก็จะแพ้ AA อยู่เหมือนกันเจอสกิล Ice Vortex Amp Damage Weight เล่นคู่กับ Ice Blast อะไรเงี้ยทำให้ Prison Back ล้มออกไปจากไฟได้ไวตัวรีเจนหนาๆเจอ Ice Blast สะเก็ดแค่สะเก็ดก็พอไม่ต้องโดน Blast เต็มๆก็ได้ก็รีเลือดไม่ได้ละในเลนมันจะจืดมากเลยนะถ้าไม่มีคนทำคอมโบกับมันด้วยนะครับดูใน TI มันอาจจะดูเก่งนะเพราะว่าเขาจัดฮีโร่มาดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในแรงเกมอะไรเงี้ยซัพพอร์ต4คุณไม่มีสกิลจับคุณเล่น AA มาอีกทีมแย่นะเพราะไม่มีสกิลจับเลยดังนั้นก็เป็นแค่ทางเลือกนะครับเช่นแครี่เป็นเรดคิงเป็นเซเว่นฝั่งตรงข้ามมีตัวที่แบบว่า AA เคาน์เตอร์อยู่ก็ถึงจะหยิบ AA มาเล่นถัดมาวินเทอร์ไวเวิร์นไวเวิร์นเนี่ยเหมาะกับเกมที่ฝั่งตรงข้ามมีตัวตีประชิดเยอะๆเพราะว่าเวลาตัวตีประชิดได้เยอะเนี่ยมันจะกรูกันมารุมตีใช่ไหมคุณก็ใช้วินเทอร์เคิร์สสกัดได้ง่ายมากๆเคาน์เตอร์มีโป้โดยเฉพาะนะครับเกิดมาเพื่อเคาน์เตอร์มีโป้เลยคุณเจอมีโป้สแปมเมอร์ในแรงเกมคุณกดเลยวินเทอร์เคิร์สให้มีโป้มารุมตีกันเองฆ่าไม่ยากเจอบีสต์มาสเตอร์เจอไลแคนเจอพวกตัวแบบซัมมอนยูนิตได้เยอะวินเทอร์เคิร์สจัดหมดเคาน์เตอร์ LC ด้วยเคลือบนะครับให้มันตีแล้วตีไม่เข้าแล้วก็มี Spinter Blast ที่เป็นเวฟเคลียร์ระยะไกลมากๆต้องแม็กซ์ Spinter Blast ก่อนนะเสมอเพราะสกิลนี้คือสกิลฟาร์มและสกิลเวฟเคลียร์ของเราถ้าเราไม่อัพสกิลนี้เราจะไม่มีประโยชน์ที่จับต้องได้เลยนะครับแล้วมันก็เป็นซับที่ประคองแนวหลังได้ดีนะแต่ว่าเมื่อพูดถึงตัวประคองแนวหลังและตัวรีเซ็ตทีมไฟท์ตัวที่เล่นง่ายๆและเงื่อนไขต่ำกว่าก็คือ Oracle Wyvern ก็เลยดูเป็นตัวที่เรื่องมากกว่านะครับจะเหมาะตามสถานการณ์เฉพาะมากกว่าเยอะโอเคแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของซัพพอร์ต5นะที่ผมนำเสนอนะครับแต่ที่บอกไปแหละเล่นตัวเก่งไว้ก่อนเล่นง่ายกว่าถัดไปเป็นตัวซัพพอร์ต4นะครับซัพพอร์ต4ตัวเก่งเริ่มจากตัวเก่งก่อนไซนี่
ไทนี่ได้เห็นใน TI กันเยอะแล้วนะครับว่าเล่นได้ทั้งมิดเลนแล้วก็ซัพพอร์ต4ไทนี่ซัพพอร์ต4เนี่ยเก่งยังไงเลเวล1อัพทอสมาวิ่งเข้าไปหลังป้อมศัตรูนะครับแล้วก็ทอสศัตรูออกมาโดยเฉพาะเลนกลางเนี่ยหนักมากเลยนะคุณเคยเห็นเออร์เชคเกอร์โรมิงใช่ไหมแต่ไทนี่โรมิงเถื่อนมากวิ่งเข้าไปแล้วก็ทอสศัตรูเข้าไปในหน้าป้อมตัวเองกว่าศัตรูจะวิ่งกลับไปครับเขาโดนป้อมยิงหรือว่าวิ่งกลับไปเข้าเลนตัวเองก็คือโดนตอดจนตายได้ฉะนั้นตอนนี้ผมพูดเลยว่าไทนี่ซับ4เก่งกว่าเอิร์ธเช็คแล้วมันเก่งแบบทั้งเกมเลยนะคือมันเล่นต้นเกมมันมีคอมโบอวาลันทอสสมัยก่อนเนี่ยไทนี่ซับ4เป็นช่วงหนึ่งมันหายไปจากเมตาเพราะว่ามันไม่มีคาถาฟ้าพอมาเล่นอวาลันทอสจนถึงกลางเกมแล้วมันไม่สามารถโถมเกมต่อได้มันก็จะเจ๊งแล้วก็จบเกมไปเองแต่ตอนนี้มันเถื่อนมากเพราะว่ามันมีคาถาฟ้าเพิ่มเข้ามาแล้วอัลติเมทมันบวกเกราะเลทเกมบวกให้ถึง26หน่วยคุณเล่นไทนี่ซัพพอร์ต4ขึ้นอาร์เคนไม่ใช่ขึ้นอาร์เคนขึ้นเฟสบูทมาคุณจะมีอาร์เมอร์31ซึ่งเยอะมากแล้วโดยเฉพาะอาร์เมอร์ที่ได้มา26หน่วยเนี่ยไม่ใช่อาร์เมอร์ตัวหน้าเป็นอาร์เมอร์ตัวหลังด้วยนะครับดรอเรนเจอร์จะแพ้คุณมากๆเพราะว่าดาวเรนเจอร์อัลติเมทคือยิงทะลุเกราะตัวหน้าไม่ได้ทะลุเกราะตัวหลังไทนี่สเตตมันเถื่อนอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็คือสเตนต่อเลเวล4ถึงแม้ว่าจะเนิร์ฟสเตนลงไป2หน่วยก็คือเลือดลดลงมานิดนึงอ่ะแต่ดาเมจเท่าเดิมเลือดธรรมชาติเยอะเท่าเดิมเล่นจนสเกลเลทเกมไทนี่ซัพพอร์ตก็เหมือนตัวคอมีเอ็กโคเซเบอร์แล้วก็ได้คาถาฟ้ามาแค่นี้คุณอวาลันทอสคลิป1ชุดตายทรีโวเล่คลิปอีก1ชุดตายคุณได้สกิลเคลียร์คลิป2ชุดพร้อมกันแล้วถ้าได้ดูใน TI เนี่ยไทนี่ซับ4ที่เล่นจนสเกลเลทเกมอ่ะก็จะมีปัญญาซื้อคีอะไรอย่างงี้อีกเป็นแครี่อีก1ตัวไปเลยอ่ะฟาร์มก็เก่งแล้วก็เป็นแครี่รับอีก1ตัวด้วยนะครับแต่ว่าคุณจะเล่นได้เหมือนกับโปรเพลเยอร์อะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องแบบทอสเก่งๆซะก่อนนะไม่งั้นมันก็จะแบบว่าวิ่งทำเกมแล้วก็ศูนย์เปล่าเพราะว่าไทนี่ไม่ได้เก่งในเลน2เท่าไหร่มันจะเก่งในการแบบว่าวิ่งเข้าไปทอสทำให้ศัตรูหลุดแล้วลุมกระทืบไม่ใช่ตัวที่แบบว่ามานั่งสู้ในเลน2 1 2ตัวถัดไปตัวนี้ก๊อดมากครับช่วงนี้มิราน่ามิราน่าซัพพอร์ต4เนี่ยผมสแปมมาเยอะมากช่วงนี้เป็นฮีโร่ที่จะผมยิงแอโร่ไม่เป็นจนยิงเป็นอ่ะวินเรทสูงที่สุดในเกมตอนนี้มาพร้อมกับพิกเรทที่สูงที่สุดในเกมตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเนิร์ฟไปนิดนึงแต่เป็นเนิร์ฟที่ไม่เห็นผลไม่ขอพูดถึงนะครับมิราน่าซัพพอร์ต4เราเคยพูดกันไปตอนสรุปเมตาเอพิโซดที่แล้วว่าตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่โปรเพลเยอร์โซนจีนเริ่มเทสกันและมันก็กลายเป็นเมตาในทีไออย่างน่าเหลือเชื่อทำไมมันเก่งขนาดนี้นะครับเพราะว่าทาเลนต์ของมิราน่าเนี่ยมันเอื้อให้เล่นได้ทั้งเกมเลยก็คือมีทาเลนต์ลดคูลดาวน์แอโร่เลเวล20แอมเวทและ25ปลายแอโร่อีก2ดอกเป็น3ดอกจุดเด่นของมิราน่าคือการรีดดาเมจที่ไวมากในช่วงต้นเกม15นาทีแรกคือช่วงเวลาก๊อดของมิราน่าและฟาร์มป่าได้ด้วยเลเวล1จะเลือกอะไรกันอัพแอโร่มาแล้วก็ซื้อ Ring of Basilius เพื่อบวกดาเมจให้ตัวเองแล้วก็มีมานารีเจนนะครับทำให้เราปลายแอโร่ได้แบบเรื่อยๆในเลนถ้าเราไม่สามารถทำคอมโบในเลนได้เราก็ไปปลายแอโร่สกีป่าวิ่งโรมิ่งเลนกลางก็ได้แต่แอโร่จะเล็งยากซะหน่อยถ้าไม่มีเพื่อนทำคอมโบให้ดังนั้นมิราน่าเนี่ยถ้าคุณแอโร่ไม่เก่งทีมควรมีตัวสตันหรือตัวสโลสักอย่างทำให้เราเล็งได้แม่นๆมากขึ้นพยายามยิงแอโร่ไม่ให้ศัตรูเห็นในวิชั่นให้มันแหวกผ่านต้นไม้มาแล้วเซอร์ไพรส์โดนศัตรูนี่คือวิธีการแอโร่ที่ดีนะครับเพราะศัตรูจะไม่ทันสังเกตแล้วก็หลบไม่ทันถ้าต้นเกมโดนสตันไป5วินาทีแทบจะจองลงได้เลยหรือไม่ก็ปางตายมันเป็นซัพพอร์ตที่ครบเครื่องมากคือมีความสามารถในการรีดดาเมจไวสามารถที่จะเคลียร์รถถังศัตรูไม่ให้ดันบ้านตัวเองได้มีสกิลหนีและสร้างโจทย์ให้กับศัตรูเพิ่มคือมูนไลท์ชาโดว์ต้นเกมก็จะอัพแอโร่กันเอาไว้หวังฆ่าในเลนถ้าทีมเป็นตัวสตันออฟเลนอะไรเงี้ยก็ทำคอมโบกันได้นะครับสกิล2ที่อัพตอนเลเวลที่2นะอัพเป็นลีฟ
เอาไว้บวก Attack Speed และมีสกิลหนี Starstorm เนี่ยเก่งที่เลเวล2เลเวล1ห่วยยังไม่อัพเราจะอัพ Arrow Leap แล้วพอมาเลเวล3 4อัพ Starstorm ต่อเนื่องพอเลเวล4นี่คือจุดพีคของมิลานา Starstorm ถ้าโดนตัวใกล้ใช่ไหมมันจะโดนตก2ดอกซึ่งนี่แหละคือทำให้มิลานารีดดาเมจได้ไวมากเราจะแม็กซ์ Starstorm และแม็กซ์ Arrow 2สกิลนี้ทำดาเมจประมาณเกือบพันสตาร์สตอร์ม2ดอกและแอโร่อีกดอกหนึ่งสุดขอบประมาณเกือบ 1,000 บวกกับเพื่อนเข้ามาช่วยเติมดาเมจหรือว่าเรายิงสดๆจากสตันที่ยาวนานหรือเรามีลีฟเพื่อไล่ตามต่อแล้วบวก Attack Speed ด้วยดังนั้นมิราน่าเลยเถื่อนมากๆในเมตาตอนนี้นะครับเก่งตั้งแต่ต้นและทาเลนต์เอื้อเล่นแดนเลดเกมไม่พอมีความสามารถฟาร์มป่าด้วยตัวเองอีกทั้งสกิลไม่ใช่สกิลต้องบอกไอเทมบิลด์ได้หลากหลายมากไม่จำเป็นต้องขึ้นไอเทมแบบเป็นแพทเทิร์นมิลานาซับ4เล่นได้หลากหลายมากครับทีมต้องการแวสเซลขึ้นแวสเซลทีมต้องการโลตัสออฟขึ้นโลตัสออฟทีมต้องการฟอร์ตาร์ฟขึ้นฟอร์ตาร์ฟทีมไม่มีตัวออกโซล่าเคสออฟเลนไม่ขึ้นเราขึ้นเองทีมพึ่งพาไม่ได้เราต้องดีเฟนซ์บ้านเราต้องทำดาเมจเสริมซื้อคาถาฟ้ามันตอบโจทย์มากอะคือมันทำได้หลายอย่างมากไอเทมบิลของมันไม่ถูกจำกัดเลยแล้วเลเวล25เนี่ยเล่นยาเลดเกมนะแอโร่บวก2ดอกคือแสบมากเพราะคุณหลบยากมากๆในทีมไฟท์ถ้าคุณโดนพลาดนิดเดียวคุณจองลงได้ส่วนตัวเคาน์เตอร์มิลานาที่แบบสุดขั้วมากเลยคือรูบิกเพราะรูบิกจะมาขโมยแอโร่คุณไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดกันต่อเพราะเราจะพูดถึงรูบิกครับรูบิกเป็นซับ4ที่เก่งแต่ว่าขึ้นความสามารถขึ้นแปรผันอยู่กับฝีมือผู้เล่นถ้าเล่นเก่งก็จะชูมันออกมาได้ดีคราวนี้รูบิกจะมาเคาน์เตอร์มิลานารัวๆเลยช่วงนี้ด้วยการที่ขโมยแอโร่และมันมีพาสซีฟอาร์เคนซูเปอร์เมซี่บวกเดบัฟแอมพลิฟิเคชันคืออะไรบางคนไม่รู้สกิลหยุดทั้งหมดที่เรามีไม่ว่าจะก๊อปมาหรือของเราเองจะแสดงผลนานกว่าปกติ 44% หมายความว่าคุณจะโดนแอโร่เซตจากสกิลของมันเองเว้ยคือรูบิกมันแบบนี้เลยจับยกแล้วก็ปาแอโร่ใส่ผมเคยแพ้เกมนึงอะเพราะว่ารูบิกขโมยแอโร่ผมไปแล้วมันขโมยไม่ยากด้วยเพราะเราใช้สกิลนี้เป็นหลักเราไม่ใช้สตาร์สตอร์มล้างด้วยเพราะเราจะเสียดาเมจในทีมไฟท์ไปแล้วเราก็จะไม่จ่ายลีฟด้วยเหมือนกันเพราะเราแอโร่มันถี่กว่าทุกอย่างอะรูบิกเอาไปเทเลเคเนซิสแอโร่รวมกันประมาณเกือบ10วินาทีสตันครับโอ้โหปล่อยเมาส์ได้เลยทุกคนใครไม่กด BKB คือแบบโดนแบบเนี้ยหมดเลยแล้วรูบิกเนี่ยมันแปรผันอยู่กับสกิลของฝั่งตรงข้ามด้วยคือถ้าได้สกิลมาดีหลายๆคนอาจจะเคยเห็นทำไมยับซอฟาร์มไวจังทำไมเขาเล่นรูบิกฟาร์มไวจังสกิลนี้คือสกิลฟาร์ม1สกิลและถัดมาอีก1สกิลคือสกิลที่ขโมยมาถ้าเราขโมยแบบเวฟลีน่าอะไรอย่างเงี้ยเราเท่ากับว่าอะไรรูบิกมีสกิลฟาร์ม2สกิลเลยดังนั้นก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเล่นรูบิกเก่งรูบิกเป็นตัวหนึ่งที่หยิบได้ทุกเกมเลนมันอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับฮีโร่ทั่วๆไปที่แบบเด่นเลนอะไรเงี้ยเพราะมันไปเคาน์เตอร์ทีมไฟซะมากกว่าแต่มันก็มีนี่นะเฟดโบเนี่ยลดดาเมจเป็นเลขทำให้เวลาครีปดันมาที่หน้าบ้านคุณเฟดโบลดดาเมจครีปได้ลดดาเมจฮีโร่ได้ทำให้เขาตีแลกกับเราแล้วไม่คุ้มในเลนนะครับพูดถึงการดันบ้านเมื่อกี้ผมพูดไม่ 100% ถึงเรื่องของมิลานาแอโร่เนี่ยมันเคลียร์รถถังได้ในทีเดียวหน้าที่ของคุณเลยคือเวลารถถังมาที่หน้าบ้านคุณต้องไปแอโร่เคลียร์รถถังสำหรับมิลานาซับ4นะเพื่อให้รถถังมันยิงบ้านเราไม่ได้รูบิกก็เหมือนกับมิลานาเลยนะครับก็คือซัพพอร์ตตีไกลซับ4ที่ผมอธิบายไปในคลิปโปรซีน EP 13 Ring of Basileusของดีแพทนี้ต้องขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนก็จะชอบเคยเห็นแบบรูบิกไปเล่นซับ5ผมไม่ค่อยแนะนำการเล่นรูบิกไปเล่นซับ5เท่าไหร่เพราะว่ามันเล่นยากกว่าไลออนและชาแมนมากๆรูบิกควรจะเป็นตัวที่มีไอเทมพิ้วๆเพื่อทำให้เราเนี่ยสร้างความปั่นป่วนในทีมไฟท์ก๊อปสกิลได้ง่ายขึ้นฟอร์สตาร์บิงเอเธอร์เลนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเล่นซับ5คือมันจะไม่มีปัญญาขึ้นของพวกนี้นะครับเลยไม่แนะนำ
เลเวล15เนี่ยมันจะมีแคสเรนท์ทาเลนต์เล่นคู่กับไอตัวของเอเธอร์เลนด้วยใช้คล้ายๆชาแมนเลยแล้วเขาก็จะเล่นเฟดโบลดคูลดาวน์กับเทเลเคเนซิสลดคูลดาวน์กันเพื่อเสริมความสามารถเดบัฟในทีมไฟท์นะครับลดดาเมจนานๆทีๆแล้วก็จับคูลดาวน์เหลือ7วิอ่ะตัวถัดไปลีน่าสับ4หลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นกันบ้างแล้วว่าเออช่วงนี้เห็นสตรีมเมอร์หรือว่าหลายๆคนเล่นลีน่าสับ4เยอะนะครับเหมือนเดิมซัพพอร์ตตีไกลขึ้นเลยเหมือนครูถามนักเรียนอ่ะเอาเด็กๆซัพพอร์ตตีไกลต้องออกอะไรครับซัพพอร์ต4 Ring of Basileus ครับถูกต้องนะฮะ Ring of Basileus นะครับชิ้นแรกนะครับขึ้นเสกแม็กแล้วก็ไปขึ้น Ring of Protection ที่ไซช็อปนะครับอย่าซื้อ Ring of Basileus มาเต็มๆจากที่บ้านนะครับ Ring of Basileus ผมจะพูดรัวๆเลยนะถ้าคุณไม่เข้าใจอย่างที่บอกไปดูคลิปโปรซีนเอพิโซด13ในช่องนี้นะครับอธิบายเรื่องของ Ring of Basileus ไว้แล้วลีน่าซับ4เนี่ยเป็นตัวที่ตีไกลมาก670 range armor ไม่แย่และเลเวล1เขาจะเล่นสตันกันเขาจะสตันแล้วก็ตีตอดคุณด้วยระยะที่โคตรไกลนะครับเลเวล2เขาจะอัพพาสซีฟมาเพื่อสตันแล้วทำให้ตีไวแล้วก็จะเทรดดาเมจในเลนได้เถื่อนขึ้นถ้าลีน่าซับ4เล่นดีๆเกมได้เปรียบเกมสบายมันจะกลายเป็นแครี่อีก1ตัวนะครับเพราะมันจะออกของเมลิน่ามิดเลนเลยอาร์เคนบูทเอเธอร์เลนส์อูเซปเตอร์เซตเล่นไม่ต่างจากตัวลิน่ามิดเลนเลยแค่ว่ามาเป็นซัพพอร์ตเฉยๆนะครับจะเล่นได้ดีต่อเมื่อเรามีตัวเซตให้นะครับเพราะเราจะได้ทำคอมโบได้สตันคู่กันกับลิน่าแบบเซนทอร์หรือว่าจะเล่นกับไทฮันเตอร์ก็ดีนะครับมีสโลทำให้เราเซตสตันได้ง่ายขึ้นและไทฮันเตอร์สโลกัชเนี่ยมันลดเกราะด้วยทำให้ลีน่าตีเถื่อนขึ้นลีน่าเนี่ยถ้าเจอแบบมอฟฟิงแคลรี่เนี่ยมอฟฟิงแคลรี่จะไม่ชอบมากเพราะระยะมันเอาสุดๆเลยมันสู้ลีน่าไม่ได้เลยนี่ก็เป็นหนึ่งในซัพพอร์ต4ที่ผมมองว่าเล่นสนุกแล้วก็แบกเกมได้ระดับหนึ่งนะครับพลังกดดันในเลนสูงและก็ใช้ขยี้พวกตัวที่แพ้เวทอย่าง Terror Blade อย่างเงี้ยเราจะเอาเรนเขามากเลยเพราะว่าเรามี Aether Lens เป็นไอเทมหลักนะครับสตันจากมุมมืดในตอนกลางคืนทำให้เราสตันแบบที่ศัตรูมองไม่เห็นได้แล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงเข้ามาสู้ตรงๆจ่ายสกิลจ่ายสกิลจ่ายสกิลแล้วก็เปี้ยงด้วยลากูน่าเลเวล10มี Talent Cast Rent แล้วเรามี Usepter แล้วก็เซตง่ายขึ้น Usepter เซตสตันระยะไกลเวฟลากูน่าตัดมาก็เป็นตัวที่เราแนะนำไปแล้วก่อนหน้านี้ในฐานะซับ5ก็คือ Shadow Shaman Shadow Shaman ซับ4จะต่างกับซับ5ตรงที่ว่าเลเวลไวกว่ารวยกว่าอย่างที่บอกไปใช่ไหมแล้วคราวนี้รวยกว่าคือไงไม่ต้องขึ้น Bracer Rush Aether Lens เลยนะครับได้ BKB ได้ง่ายกว่าเล่นกับทาเลนต์เลเวล20ถ้าทีมต้องการพลังในการดันป้อมขึ้นคาถาฟ้าเล่นกับ Refresher Offเราไปปักเสางูด้วยพลังคาถาฟ้าบวก Refresher Off ปักทีละ2ชุดยังไงบ้านก็แตกไม่ว่าไฟจะชนะจะแพ้ยังไงบ้านก็แตกและยิ่งมันเกมได้เปรียบคือศัตรูมันจะต้องมานั่งเคลียร์เสางูเราก่อนจะเริ่มไฟอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานสุดๆไปเลยนะครับชาแมนซับ4ก็เป็นตัวที่จะได้เอเธอร์เลนไวเลเวล15ไวเล่นในมุมมืดอยู่ในซอกมืดของแมปอะแล้วก็โผล่มาเฮกโผล่มาจับอะไรเงี้ยสร้างความปั่นป่วนให้ศัตรูได้ดีมากศัตรูต้องเข้ามาล้วงแล้วเราอัพเอเธอร์ช็อกนำนะครับชาแมนซับ4อัพเอเธอร์ช็อกนำเราจะทำหน้าที่เป็นตัวสร้างสเปซให้กับทีมโยกดันแล้วก็เอเธอร์ช็อกเคลียร์เอเธอร์ช็อกเคลียร์เอเธอร์ช็อกเคลียร์เล่นในมุมลายต้นไม้อะโผล่มาเวฟเคลียร์เอเธอร์ช็อกเคลียร์เรื่อยๆดันคีปสูงสร้างสเปซให้ทีมดันคีปสูงเนียนๆศัตรูไฟกันเราปักเสางูนั่นแหละความแสบของมันตัดมาจะเป็นซับทางเลือกนะครับผมหลายๆคนถามในกลุ่มบอกว่า Invoker ซับ4เล่นได้จริงๆเหรอไม่ได้โยนเกมใช่ไหมได้สิครับดู TI 9สิครับ Invoker Cross Spec นะครับเล่นซัพพอร์ต4ได้จริงขึ้นเหมือนกัน Ring of Basileus เหมือนกับซับ4ก่อนๆหน้าแต่ชาแมนเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดถึงว่าชาแมนไม่ขึ้นบาซิเลียสนะส่วนมากชาแมนจะเปิดบูทอะไรอย่างนี้แล้วชาแมนซับ4ช่วงนี้ก็หายไปแล้วด้วยถ้าพูดถึงไปเล่นซับ5มากกว่านะครับเ
ราะว่าซับ4มันต้องเป็นแครี่รับอีก1ตัวได้ในยุคนี้ที่แบบว่าซัพพอร์ตส่วนมากจะเก่งสเกลเกมยาวหรือว่าเล่นในทั้งเกมอินโวเกอร์ก็เป็นซับแบบนั้นนะครับเป็นซับที่เก่งตามเลเวลฉะนั้นยิ่งเล่นเลทเกมอินโวเกอร์ยิ่งประโยชน์เยอะแล้วจะกลายเป็นแครี่รับที่แบกเกมได้อีก1ตัวคอสเวกเนี่ยมันคือบิลด์โรมิงทำเกมแล้วก็สามารถที่จะตัดจังหวะศัตรูได้ดีด้วยทอร์นาโดและ EMP เบิร์นมานาศัตรูทำให้ศัตรูเล่นต่อไม่ได้เวลาเจอเกมโหมบุกอะไรเงี้ยทอร์นาโด EMP เป็น1ชุดนี่คือแบบว่าสกัดทีมไฟท์ได้ดีมากศัตรูจะเล่นต่อไม่ได้แล้วหลายๆทีมจะมีปัญหาแบบซับ4ไม่มีตัวออกแวสเซอร์หรือว่าออฟเลนก็ออกไม่ได้ซับ5ออกช้าโวเกอร์ซับ4คือตัวแบบนั้นตัวที่จะออกแวสเซอร์ไวนะครับอยู่แล้วเป็นไอเทมหลักของเขาก็ถือว่าเป็นพิกนึงที่ตอบโจทย์ดีมากนะเจอแบบพวกตัวอย่างใช้มานาอย่างเรดคิงอะไรเงี้ยคือมันเล่นไม่ออกเลยอ่ะเจอวาสเซลละลายเลือดเจอตัวของ EMP เบิร์นมานาอีกพวกตัวที่ใช้มานาทำเกมอย่าง Bristleback ก็ไม่ชอบเหมือนกัน Invoker ซับ4เพราะมันก็ไปกระทบกับวาสเซลด้วยเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ใช้เลเวลแล้วก็ใช้มานาค่อนข้างเยอะถ้าได้เห็นใน TI เขาก็จะเล่นเป็น Invoker ซับ4คู่กับ Crystal Maiden ซับ5เพื่อจะให้ออร่ามานามาช่วยเสริม Invoker ด้วยวิธีเล่นก็เหมือน Invoker ซับ4ในไม่ใช่ Invoker ซับ4ต้องบอกว่าเหมือน Invoker Mid Lane เลยแค่มาเล่นซับ4เท่านั้นเองแต่พูดถึงผมชอบ Invoker Support 4มากกว่า Mid Lane นะเพราะว่ายังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะเล่นมิดหรือคุณเล่นซัพพอร์ต4 Invoker Cost Vex เนี่ยมันก็คือตัวทำเกมอยู่แล้วถ้าเราไปอยู่เลนกลางเนี่ยแล้วเหมือนกับมิดเลนเราจะต้องมาวิ่งทำเกมใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ออกหัวออกก้อยแต่การโรมมิ่งอ่ะมันคือหน้าที่ซับ4อยู่แล้วมันเลยแบบตอบโจทย์พอดีเอาไปสล็อตมิดเลนไปให้เล่นตัวอะไรที่มันแบบเสถียรเสถียรดีกว่าฉะนั้นใครที่เล่น Invoker ได้นะครับก็เรียนเชิญนะครับไม่ใช่โจ๊กนะคอสเวกเก่งกว่า Exhaust Quad นะตอนนี้ Exhaust Quad มันเล่นเลนกลางก็ฟาร์มช้ากว่าจะทำประโยชน์ได้นะครับไม่มีอะไรเลยนอกจาก Sunstrike Mid Lane มันต้องเป็นตัวที่แบบว่าไปทำเกมสร้าง Space Create อะไรให้กับทีมได้ดังนั้นถ้าลดความเสี่ยงแบบดีๆก็ Invoker ซับ4เนี่ยแหละครับแต่ว่าถ้าเล่นเกมไม่ได้ยาวมากอะไรเงี้ยซับ4ตัวอื่นอาจจะเก่งกว่านะฉะนั้นผมก็ให้เป็นพิกทางเลือกนะครับแล้วก็ใช้ฝีมือเยอะด้วยตัวถัดไป Earth Split ขอข้ามเต้นยาก Earth Checker Earth Split มันก็ยังพอเล่นได้ครับแต่ว่ามันใช้ฝีมือเยอะกว่า Earth Checker Earth Checker นี่ดูจับต้องได้มากกว่าผมก็เลยพูดถึง Earth Checker ตัวเดียวนะในเอพิโซดนี้ถ้าเทียบกับซับ4ตัวก่อนๆหน้าที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นตัวแบกเกมได้ใช่ไหมอย่างไทนี่ก็ทำหน้าที่เหมือนเอิร์ธเชคเกอร์เลยคือวิ่งโรมมิ่งไปแก๊งเลนกลางอะไรเงี้ยเอิร์ธเชคเกอร์ต่างกันยังไงกับไทนี่เลทเกมไทนี่เป็นแครี่ได้ดีกว่าเอิร์ธเชคเกอร์นั้นทำเซปเตอร์เพิ่มได้คุณได้โดดเข้าโดดออกแต่ดาเมจไม่ได้พิกเท่าทรีวอลเล่ซึ่งจ่ายดาเมจเป็นหมู่ต้นเกมมีข้อดีคืออะไรฟีเจอร์บล็อกทางคลิปได้ทำให้คลิปเลนเราได้เปรียบตั้งแต่ช่วงเวฟแรกเข้าเลนช้าบาลานซ์เลนศัตรูเสียแล้วก็มีเอนชานโตเทมกับอาร์เตอร์ช็อคไว้เล่นกับพวกฮีโร่ตีประชิดหรือไม่ก็วิ่งไปโรมิ่งแก๊งเลนกลางแต่ถ้าคุณเล่นเอิร์ธเชคเกอร์ซับ4แล้วมิดเลนของเราเป็นมิดเลนที่ฆ่าไม่ได้ก็คือแบบไม่ได้เก่งเรื่องของการฆ่าแล้วมิดเลนศัตรูก็เป็นแบบมิดเลนที่มีสกิลหนีนะก็จืดแล้วครับคุณวิ่งไปแก๊งเลนกลางไม่ได้คราวนี้เลน2คุณก็ไม่เก่งเดี๋ยวนี้คุณจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยเล่นซับ4ที่จะไปวิ่งโรมมิ่งเลนกลางกันแล้วนะครับเพราะมันเสี่ยงเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ตู้ทำให้เลนทั้ง2เลนอะเลนซ้ายเลนขวาเลนข้างทั้ง2เลนออกมาดีกว่าดังนั้นมิราน่ารูบิกลีน่าอะไรพวกเนี้ยตอบโจทย์กว่าเยอะเอิร์ธเชคเกอร์ถือว่าเสี่ยงอะประมาณนั้นตัวถัดมาไลออนซับ4เหมือนชาแมนแต่ไลออนซับ4เนี่ยเขาจะขึ้นพวกคาถาฟ้ากันนะครับเพื่อเสริมพลังอัลติเมทแบบสุดกูไปเลยฟิงเกอร์หมูด้วยอันนี้ก็แครี่รับเลทเกมอีก1ตัวไม่ค่อยต่างอะไรจากไลออนซับ5นะไลออนซับ5ก็คือแบบขึ้นเบรเซอร์ใช่ไหมมีตังน้อยไลออนซับ4ก็แบบรวยหน่อยเอเธอร์เลนเซปเตอร์หรือว่าขึ้นบลิงค์นะครับแต่ส่วนมากแล้ว
บลิงค์เนี่ยไม่ใช่ชิ้นที่แบบว่าออกมาแล้วจะแบบก๊อดนะหลายๆคนชอบผมเห็นจากคอนเทนต์โรงเกลือผมอะผมเห็นมาหลายคนแล้วเล่นชาแมนเล่นไลออนซับ4หรือบลิงค์แล้วชอบบลิงค์เข้าไปล้วงศัตรูอะไรเงี้ยอย่าลืมว่าการที่คุณบลิงค์เข้าไปรีโพซิชันตัวเองอยู่ในจุดที่แบบว่าจากจุดเซฟอะแล้วไปอยู่ในจุดที่อันตรายนั้นคือความชิบหายเลยนะคุณจะเข้าไปได้ครั้งเดียวแล้วคุณจะออกไม่ได้ซึ่งหลายๆคนเวลาเล่นตัวบิงชอบเป็นแบบนั้นทำไมชาแมนเทรนเมตาถึงมันเปลี่ยนมาเป็นเอเธอร์เลนส์ซับหลายตัวถึงเปลี่ยนมาเป็นเอเธอร์เลนส์สำหรับซับ4เพราะว่ามันเซฟกว่ายืนจากแนวหลังแล้วซ้อนเอาให้ออฟเลนเปิดเอาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะคุณเป็นนักเวทอ่ะคุณต้องยืนข้างหลังอ่ะคุณยิ่งเข้าไปแนวหน้านี่โอ้โหศัตรูลุมกระทืบตัวแรกเลยนะครับมันจะบิงเข้าไปเฮกเดียวแล้วก็ตายประมาณนั้นแต่เรื่องของการเทรดเลนซัพพอร์ต4ไลออนเทรดเลนได้แย่นะเมื่อเทียบกับฮีโร่ที่พูดไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยเชคเกอร์ยังตีตอดกับพวกฮีโร่ตีประชิดได้ดีอินโวเกอร์ขึ้นปาซิเลียสก็ตอดได้ดีไลออนซับ4ช่วงนี้ไม่เห็นแล้วอะเอาจริงๆไม่เห็นคนเล่นเลยเมื่อเทียบกับรูบิกลีน่ามิราน่าอย่างที่บอกไปชาแมนยังเห็นน้อยเลยนะครับตอนนี้ดังนั้นผมก็เลยแบบว่าตอนนี้เทรนซับ4คือต้องเปิดปาซิเลียสแหละแต่ว่าถ้าเป็นไลออนเนี่ยจะยังเล่นแบบเดิมไหมหรือจะเปิดเล่นแบบสไตล์ใหม่แล้วเปิดลิงออฟบาซิเลียสเหมือนกันถัดมาเป็นซัพพอร์ต4ที่เขาบอกว่าแบกเกมได้นะครับสกายราดเมดอันนี้ผมจะมีตัวอย่างให้ดูเล็กน้อยด้วยนะครับก็คือเป็นเกม TI สกายราดซัพ4เนี่ยมันเล่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องคุณลองสังเกตการออกของทีมซึ่งผมจะเปิดไล่เวลาให้ดูถ้าเป็นซัพพอร์ต4ฮีโร่ทั่วๆไปเนี่ยเขาจะขึ้นของแบบRing of Basilius หรือว่าขึ้นอะไรที่มันช่วยทีมใช่ไหมแต่สกายราดซัพ4เนี่ยมันคือแบกตัวเองแล้วไปแบกทีมอีกทีนึงเด่นมากในการเคาน์เตอร์พวกตัวหนีปักสตอมเอมเบอร์เพราะมีใบและแอมเวทถ้ามีใบที่ดีและแอมเวทขนาดนี้แล้วมีคนช่วยเซตสตันต่ออย่างเกมนี้เขาเป็นแซนคิงกับไทนี่สกายจะเถื่อนมากการเอาของสกายของทีมคือมาถึงเริ่มเกมครับขึ้นโนเทเลสแมนมาทำไมเขาไม่ขึ้นของรีมานาเลยล่ะเพราะว่าพอมานาหมดครับเขาจะเดินไปฆ่าตัวตายกลับบ้านนี่คือวิธีการเล่นของสกายครับเข้าเลนจ่ายสกิลอาร์เคนโบ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 มานาหมดแล้วเดินไปที่ป้อมศัตรูให้ป้อมศัตรูฆ่าตัวตายกลับบ้านไปซื้อของเพิ่มเติมมาแล้วก็มานาหมดค่าตัวตายใหม่ลูปประมาณนี้เลยเป็นเหมือนอัลบาดอนอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะอัลบาดอนคือเติมน้ำฮิลเพื่อนเลือดหมดค่าตัวตายสกายคือจ่ายมานาหมดแล้ววิ่งไปหาป้อมศัตรูค่าตัวตายกลับบ้านทางด่วนเพราะเราเดินกลับไปบ้านเพื่อรีเลือดเสียเวลานะครับค่าตัวตายด้วยป้อมยิงเนี่ยเร็วกว่าถือว่าจ่ายเงินค่าวาร์ปกลับบ้านบวกมานาไปแล้วก็วนกลับมาเข้าเลนใหม่เขาจะขึ้น2นูทูริสแมนมาก่อนแล้วก็ด้วยความที่สกายเนี่ยมูฟสปีดไวเขาจะไม่ซื้อบูทเลยนะครับเขาจะไปเป็นร็อตออฟเอทอสเลยเพื่อมาคอมโบกับอัลติเมทเขาพอเอทอสเสร็จเนี่ยคราวนี้มันจะเป็นตามสถานการณ์แล้วนะครับก็คือคุณจะขึ้นเซปเตอร์ไปเลยก็ได้เพราะว่าเซปเตอร์เนี่ยช่วยทำให้ตัวของสกายอะดับเบิลสกิลออกมาหมดเลยนะครับรองเท้าหลักก็คือทรานคิวบูทซึ่งบวกมูฟสปีดอีกฉะนั้นถ้าบอกว่าคุณขึ้นเอทอสคุณขึ้นทรันคิวได้คุณก็ไปเซปเตอร์เลยก็ได้ไม่ต้องขึ้นอีเบลดก็ได้อย่างเกมที่ขึ้นอีเบลดก็คือเขามายิงช่วยเพื่อนเฉยๆนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยนี่คือไอเทมหลักสกายเลยเซปเตอร์นี่คือคร่าวๆของสกายราดซัพพอร์ต4วิธีการอัพสกิลอันนี้ก็คืออัพตามสถานการณ์นะครับอัพอาเคนโบไว้ตอดเลนคอนกรีตไว้สโลนะครับคอนกรีตระยะร่ายไกลมากเลยนะ 1,600 เรนนะครับใช้แก๊งจากระยะไกลได้แล้วก็ถ้าเกมแบบเจอตัวหนีอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องพึ่งเพื่อนนิดนึงอัพใบนำเอนเชนซิลทำไมสกายถึงแบกเกมได้สกายเนี่ยมันคือตัวที่แบบมีดาเมจล้วนๆเลยเว้ยคุณดูดาเมจเกมนี้ของสกายราดเมจดาเมจเยอะที่สุดในทีมเลยนะตัวฮีโร่มันอะดาเมจสโลบวกดาเมจแอมดาเมจและดาเมจมันคือแครี่รับของทีมอย่างแท้จริงแต่แพ้อยู่อย่างเดียวแพ้แบล็คคิงบาร์
ถ้าศัตรูมี BKB มันจะจืดมากแต่ถ้าศัตรูไม่มี BKB มันจะโหดมากไม่ว่าจะเล่นมิดหรือเล่นซัพพอร์ต4ก็ตามคราวนี้พอเข้าสู่เลทเกมเนี่ย BKB มันจะเริ่มหมดเวลาแล้วมันจะมาพีคช่วงกลางเกมใช่ไหม BKB อ่ะแบบซื้อมาช่วงกลางเกม10วินาทีพอมันเข้าเลทเกม BKB เหลือ5วิเงี้ยจะเป็นเวลาของสกายและสกายจะแบบจ่ายสเปลหนักๆจากแนวหลังแล้วด้วยทาเลนต์ใหม่ของมันครับ XP 30% อันนี้โหดมากทำให้ตัวมันน่ะไปแตะเลเวล15ไว้15คืออาร์เคนโบลบวก1ลูกเพิ่มดาเมจในทีมไฟท์และเลเวล20แล้วแต่สถานการณ์เลยโกโบลของก็10หรือจะเอาแอมและเลเวล25ของโคตรดีเงิน300หรือถ้าไม่เอาเงินมิสติกแฟร์บวกดาเมจอีก600บวกเท่าไหร่600 1,600 เป็น 2,200 โอ้ my god ขอแค่สตันเดียวเท่านั้นครับมิสติกแฟร์2วินาทีกว่าๆจะระเบิดหัวคุณเป็นจุนอย่าลืมว่ามีแอมเวทตรงนี้ด้วยนะนี่คือความเถื่อนของสกายลาดเมทซึ่งผมแอบไปลองเล่นมาดูแล้วแต่ไปลองเล่นสกายมิดมาผมพูดเลยว่าทาเลนต์ XP 30% คือของดีจริงๆสำหรับสกายลาดเมทแล้วก็ไม่ต้องขึ้นบูทไวเหมือนที่ทีมเล่นนั่นแหละก็คือไปขึ้นของทำเกมมาก่อนแล้วค่อยขึ้นบูทโอเคและนี่ก็คือสกายซับ4นะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกถัดมาวิโลซับ4วิโลซับ4เนี่ยจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าสกิลบับเบิ้ลเมสเนี่ยเล็งยากเคิร์สคราวมีดีเลย์มีเงื่อนไขแล้วก็เทอร์ไรส์จ่ายไม่ดีคือทำทีมพังได้ในเลนเนี่ยวิโลถ้าเล่นกับออฟเลนที่มีสกิลสตันแบบมาสหรือว่าเซนทอร์เนี่ยจะดีมากเพราะมันจะสตันเซตทำให้เราเล่นกับแบบเบิ้ลเมสต่อได้นะครับแล้วก็ในสกิลเลทเกมเนี่ยมีทาเลนต์เงินมีแบบเบิ้ลเมสลดคูลดาวน์ทำให้เราสแปมโซนพื้นที่เวลาไฟได้บวกกับเลเวล25 attack speed ทาเลนต์เล่นทำคาถาฟ้ายิงเป็นแครี่รับอีก1ตัวได้ด้วยแล้วก็ช่วงกลางเกมเนี่ยพอมันมีแบบ Veil of Discord หรือ Ulceptor หรือ Blink เราสามารถที่จะเข้าไปล้วงแล้วฆ่า1คนได้ Shadow Realm ให้ศัตรูตีไม่ได้ไถด้วย Bed Lamp แตะด้วย Curse Cloud Stun เซตต่อด้วย Vermemet Damage Level 1อันติไม่แรงพอ Level 2มันจะเริ่มแรงพอที่จะเอาคนตายได้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่ากลัวแล้วรีเซ็ตทีมไฟท์ด้วยเทอร์ไรส์จังหวะดีๆสวยๆเล่นคอมโบกับจากิโร่ได้ดีนะครับเพราะว่าเทอร์ไรส์จะบังคับให้ทุกคนวิ่งกลับไปทางเดียวกันพอคุณโดนไอซ์พาดวางขวางไว้อะทุกคนก็จะวิ่งเข้าไปไอซ์พาดเต็มๆเลยแล้วก็เชนคอมโบต่อได้หมดเลยกับทีมแต่นี่ก็เป็นซัพพอร์ต4นะครับถัดไปเป็นออฟเลนตัวแรกออเกอร์มาจ่ายมาอีกแล้วออฟเลนก็พูดถึงออคเกอร์มาจ่ายอีกแล้วออฟเลนออคเกอร์มาจ่ายต่างจากซัพพอร์ตยังไงสกิลบิ้วเหมือนกันเดะนะครับแต่ต่างกันที่ไอเทมเพราะว่าออคเกอร์มาจ่ายออฟเลนจะขึ้นเฟสบูทและเล่นโซลาร์เครสทำแวสโซได้ด้วยนะครับเป็นออฟเลนที่ทำแวสโซได้ไม่ได้ลำบากไอเทมซื้อได้หลากหลายสไตล์ตามสถานการณ์ทีมต้องการไปทีมต้องการโลตัสออฟเราขึ้นให้ได้แล้วเป็นตัวที่ไล่เถื่อนมากผมเคยเล่นออคเกอร์มาจายออฟเลนเจออัลเคมิสเลเวล1เขาตีเทรดกับผมไม่ได้เลยผมสามารถขยี้เขายับเอาตายได้คือจนกว่าจะเลเวล6อ่ะเขาสู้ผมไม่ได้เลยแล้วผมก็ขึ้นวาสเซลชิ้นแรกมาผมก็ยังสามารถที่จะวิ่งไปไล่ฆ่าเขาในป่าได้ด้วยซ้ำไปคราวนี้ตัวทาเลนต์เนี่ยสำหรับออฟเลนที่ได้เปรียบและมีสเปซตีเขาจะเล่นแอทแทค100ดาเมจกันพอเล่นคู่กับบัฟตัวเองและโซลาร์เครสออคเกอร์ทุบหัวทีละ300ครับเอาตายคุณได้ต่างกันแค่ตรงนี้เลยนะไอเทมบิ้วแล้วก็ทาเลนต์แต่ส่วนมากแล้วใน TI คุณอาจจะเห็นว่าออคเกอร์มาจายไม่ค่อยเล่น100ดาเมจเท่าไหร่เพราะเกมมันตื้อเกมมันเสมอไม่มีพื้นที่ตีขนาดนั้นเขาจะเลือกเป็น350 HP แบบเซฟๆกันอ่ะตัวถัดมาครับไนสโตเกอร์ตอนนี้กลายเป็นตัวที่น่าสแปมไปแล้วนะครับด้วยการบัฟวอยในแพทล่าสุดทำให้ทำดาเมจได้เต็มที่ในเวลากลางวันจากแพทก่อนเนี่ยทำดาเมจแค่ครึ่งนึงในตอนกลางวันนะครับทำให้ไนสโตเกอร์จากเดิมที่เป็นตัวค่อนข้างจะฉาบฉวยนะเล่นยากตอนนี้ก็กลายเป็นตัวที่มีพลังแบบเต็มเปี่ยมคุณดูบัฟมาล่าสุดครับพอบัฟปุ๊บคนเล่นเพิ่มขึ้นทันทีด้วยวินเรทที่ยังอยู่ในระดับที่ยัง 53-56 ถือว่าสูงมากคนเริ่มแบนแล้วเนี่ยทำไมมันเก่งขนาดนั้นแค่แบบนี้แป๊บนิดเดียวเองนะครับเพราะมันทำให้คาถาฟ้าของไนสโตเกอร์เก่งขึ้นตามไปด้วยคาถาฟ้าไนสโตเกอร์คื
วอยหมู่รอบตัว900 AOE และทำให้มินิสตันเพิ่มขึ้นเป็น 0.6 วินาทีและลดคูลดาวน์อีก2วิด้วยทำให้วอย8วิเหลือคูลดาวน์6วิแล้วจากเดิมเนี่ยนายโซเกอร์เป็นตัวที่ไม่มีความสามารถฟาร์มหลายๆคนจะซื้อไมดัสกันเพื่อแก้ปัญหานี้แบบเฮ้ยเกมเจอเกมยาวอ่ะก็เลยขึ้นไมดัสมาแต่คราวนี้คุณต้องการฟาร์มนายโซเกอร์ขึ้นคาถาฟ้าแทนครับคาถาฟ้าให้เวฟเคลียร์กับนายโซเกอร์ซึ่งเป็นตัวที่ไม่มีความสามารถฟาร์มแล้วไม่มีเวฟเคลียร์พอเรามีเวฟเคลียร์ก็คือวอยหมู่ทำให้เราเคลียร์คลิปได้ไวขึ้นฟาร์มได้ไวขึ้นและช่วยดีเฟนซ์บ้านโยกดันได้และในทีมไฟท์ดาเมจเราก็จะมหาศาลมากขึ้นด้วยเพราะสแปมทุกๆ6วินาทีแล้ววอยเนี่ยมันไม่ใช่ดาเมจ300พอดีเป๊ะนะมัน335ด้วยเล่นคลิปทีเดียวตายคราวนี้หลายๆคนก็แบบว่าขึ้นคาถาฟ้ามาแล้วเราจะมีมานาจ่ายพอหรอเราเป็นฮีโร่สายสเตนนะอย่าลืมนะครับว่าค่าอินบวกมานาลีเจนพอเรามีมานาพูที่สูงขึ้นจากสตาร์วอวิสารีที่เอามาทำแล้วก็พอยต์บูสเตอร์แล้วบวกมานาลีเจนทำให้เรามีมานาพอที่จะสแปมสกิลนี้ช่วงกลางวันก็ฟาร์มโยกดันด้วยสกิลวอยพอเวลาไฟได้กลางคืนหรือว่ามีอันติก็ค่อยมาไฟหน้าที่ของเราคือเด็ดหัวพวกซัพพอร์ตตัวหลังหรือว่าใช้ใบขยี้พวกตัวหนีให้มันหนีไม่ได้เราบังคับศัตรูให้ต้องซื้อฟอร์สตาร์ฟกิมเมอร์โกเซปเตอร์มาแก้ทางเราเพราะว่าถ้าเขาไม่ขึ้น3อย่างนี้มาเขาจะโดนเราบินเข้าไปตบหัวนะครับด้วยอัลติเมทที่บวกดาเมจมาสมัยก่อนคนจะอัพวอยแค่เลเวล2แล้วไปอัพฮันเตอร์เนี่ยไนท์ไปวิ่งไล่ตบแต่ตอนนี้คนเริ่มกลับมาอัพวอยเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วเพราะมันดีก็จะเป็นบิลด์วอยนำฮันเตอร์น่ะไนท์แล้วก็เมื่อไหร่ที่ต้องการใช้ใบก็ค่อยอัพใบขึ้นมาสัก1เลเวลพอเล่นยากนิดนึงตรงที่ว่าเราต้องรู้ว่าเราควรจะไฟต์ตอนไหนคือเราต้องไฟต์ตอนกลางคืนและทีมเองก็ต้องรู้ช่วยด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าทีมจะเอะอะไฟต์ตลอดในเวลากลางวันซึ่งเราไม่พร้อมเพราะแบบนี้เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เราเหมือนกับ4ต่อ5เลยเอาไว้ง่ายแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเราจะเหมือนกับฮีโร่2ตัวเลยเข้ากลางคืนแรกปุ๊บเราสามารถที่จะวิ่งไล่ขยี้พวกซัพพอร์ตนิ่มๆ น่ารักน่ารักแบบคริสตัลไมเดนอะไรเงี้ยได้แบบสบายๆดังนั้นก็เล่นไนท์ซ็อกเกอร์ทีมต้องรู้ว่าเวลาไหนไฟได้นะครับแล้วเราเองก็ต้องรู้ตัวเองด้วยว่ากลางวันไม่ใช่เวลาของเราเล่นเป็นจังหวะเล่นเป็นเทมโปก็อย่างที่บอกไปไอเทมหลักก็จะเป็นเฟสบูทขึ้นสติ๊กMagic Stick แล้วก็ Drum of Endurance หรือ Medallion of Courage เหรียญเจาะเกราะแล้วค่อยขึ้นคาถาฟ้าแต่ถ้าเกมมันมีอะไรที่แบบฉุกเฉินต้องการไปด่วนต้องการ Crimson Guard ด่วนต้องการ BKB ด่วนก็คงจะต้องพับแผน Backing Bar ออกไปนะครับตอนนี้ก็ Scepter Night Stalker จะเหมาะกับในแรงเกมนะก็คือแบบพับเกมนั่นแหละไว้แบกตัวเองแต่ว่าในแข่งผมไปดูโปรจีเล่นมาก็ยังเล่น Midas นะแต่แพ้ผมก็อยากจะเห็นโปรอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่โปรจะลองเล่นคาถาฟ้าเพราะว่าตอนนี้คือฟังเทรนนี้มันมาจากโซนอเมริกาแล้วก็ผมก็ไปลองเล่นพิสูจน์ด้วยตัวเองดูคนเล่นในผับเกมมาแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นในแข่งอยากจะดูในแข่งเหมือนกันว่าผลจะเป็นยังไงตัวถัดมาเห็นใน TI กันพอสมควรแซนคิงนะครับแซนคิงยังเป็นออฟเลนที่พึ่งพาได้อยู่นะครับมีสตันมีความสามารถฟาร์มดีเฟนซ์บ้านได้สกินทีมไฟต์ต้นเกมรีบขึ้นเวลออฟดิสคอร์ดมาทำให้แซนสตอร์มเราแรงขึ้นนะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเมตาก่อนเด้ถัดมาปีศาจกระจง Enchantress ปีศาจกระจงเริ่มจะดรอปลงมาแต่ยังคงเล่นได้อยู่คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันดรอปมาขนาดนี้นะครับเพราะว่าไอสกิลฮิลมันฮิลเบาลงแปลว่าความสามารถในการครองเลนของเรามันต่ำลงแล้วก็ความสามารถในการครองเลนของเราต่ำลงทำให้เรากระทืบเลนได้น้อยลงแต่สุดท้ายแล้วพอเราเข้าเลเวล6เราจะยังกระทืบอยู่ดีนะครับแต่ถ้าถามว่าตอนนี้สแปมอะไรดีครับออฟเลนผมก็จะบอกว่า Night Stalker ครับ Night Stalker เล่นง่ายกว่านะฮะแต่ Enchant ก็คือแทบไม่ต่างจากเดิมเลยใน TI แค่ตัวเนื้อพิวนะครับทำให้ยืนเลนลำบากมากขึ้นแล้วก็ดาเมจหอกเบาลงนิดนึงแค่นั้นเองถัดมาสแตนดาร์ดออฟเลนใน TI Centaur เป็นตัวที่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นในแรงเท่าไหร่นะไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยเท Centaur มันเก่งเลนเพราะว่าเบสดาเมจมันสูง
มีความสามารถที่แบบจับต้องได้มีสตันมีสกิลฟาร์มของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ดันป้อมได้เอริทาริเอตเนี่ยดันป้อมเก่งกว่านายสโตเกอร์อีกแตมพีดพาเพื่อนร่วมทีมเข้าออกทีมไฟท์อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าต้องการพิกอะไรในออฟเลนนะแต่ถ้าเหมือนเดิมเลยครับเล่นอะไรดีครับง่ายๆโง่ๆคิดอะไรไม่ออกฮีโร่แบบพิกมาทุกเกมเลยนายสโตเกอร์ครับผมตัวถัดไปเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเล่นได้ใน TI ก็มีคนหยิบมารัวๆเหมือนกันมันคือ Balance of Lane ผมเรียกมันว่า Balance of Lane ฮะ Tide Hunter ทำไมถึงเป็น Balance of Lane ครับ LF ลองสังเกตดูที่ Talent มันดีๆครับมันเป็นตัว Off Lane ที่แบกเกมได้มีความสามารถฟาร์มด้วยตัวเองใช่ไหมมีสกิลทีมไฟท์ถ้าเจอฝั่งตรงข้ามแบบว่าไม่มีสกิลทีมไฟท์เลยแล้วเล่นกับเราเนี่ยเราจะได้เปรียบมหาศาลมากเพราะเราสามารถจะพลิกทีมไฟท์เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยลาเวจของเราถ้าทีมเราเนี่ยมีเรา1คนแล้วก็อีกตัวนึงที่แบบพลิกทีมไฟท์ได้ศัตรูจะสู้ทีมไฟท์กับเราลำบากมากเพราะมีตัวที่แบบว่าขัดทีมไฟท์ได้ถึง2คนอะไรแบบเนี้ยแต่จุดเด่นของไทยอ่ะมันไม่ได้มีแค่ลาเวจไงออฟเลนเมตาตอนนี้คือออฟเลนที่ขึ้นโซลาร์เครสได้ถูกต้องไหมเพราะว่าโซลาร์เครสเนี่ยคือไอเทมที่ผมอาจจะไปพูดถึงอีกในโปรซีนเอพิโซดถัดไปนะครับมันคือไอเทมที่เหมือนกับ Ring of Basilius เลยคือไอเทมเมตาที่ต้องออกออฟเลนทุกตัวควรจะต้องออกแต่ออฟเลนบางตัวก็ไม่เหมาะในการออกแต่ไททันเตอร์นั้นเข้ามากๆเขาจะมีไอเทมบิลคือวลาดเฟสบูทวลาดทำให้เราฟาดสมอและฮิลตัวเองด้วยเฟสบูทเล่นคู่กับโซล่าเคสโซล่ารถเกราะและไอ้นี่ก็รถเกราะรวมกันแล้วประมาณ17หน่วยนี่คือของดีมากที่จะทำให้การโจมตีทุกอย่างของเรามันดูแรงไปหมดเลยแล้วก็เราถึกโดยธรรมชาติทั้งถึกทั้งทำดาเมจได้นะครับไฮแบกเกมยังไงมาดูทาเลนต์เลเวล15มี XP 40% เลเวล20คุณจับอะไรก็แล้วแต่คุณตามสถานการณ์แต่ส่วนมากเขาจับไอ้รถเกาะกันนะครับทำให้ดาเมจมันเถื่อนขึ้นเพราะอีกอันนึงมันแค่บล็อกดาเมจเฉยเลเวล25เลือก250ดาเมจเลทเกมคุณสามารถที่จะเล่นคู่กับขี้ใหญ่เดลารัสได้เล่นคู่กับเดโซเลเตอร์ได้สะบัดสมอแล้วติดรถเกาะด้วยอะไรเงี้ยด้วยพลังทาเลนต์พวกนี้จะทำให้คุณนั้นต้นเกมก็ฟาร์มไปกลางเกมก็เล่นตามทีมไฟท์เลทเกมก็แบกทีมได้ถ้ามิดเลนและแครี่มันพึ่งพาไม่ได้เป็นตัวหนึ่งที่ผมไปลองเล่นมาก็นั่นแหละฮะผมให้นิยามมันว่าบาลานซ์ออฟเลนนะครับไอวิลเลตตรงนี้อาจจะเป็นเพราะคนเล่นไม่เป็นมากกว่าหรือว่าดรับมาในเกมที่แบบว่าไม่ค่อยเวิร์กกับไททันเตอร์ไททันเตอร์ในเลนเฟสอะในแมชอัพเลนเนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อเจอตัวตีประชิดเพราะเราจะได้สะบัดสมอลดดาเมจศัตรูได้แต่ถ้าเจอตัวตีไกลเงี้ยไทก็จะแบบเงาๆแล้วทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับจำไว้เล่นไทอย่าซื้อบิงชิ้นแรกอันนี้คุณอาจจะเคยเห็นผมขยี้คนมาเยอะแล้วในโรงเกลือนะครับบิงไม่ให้สเตตคุณดังนั้นคุณต้องไปขึ้นอย่างอื่นก่อนยกเว้นบางตัวเช่นเซนทอร์เกมเสียเปรียบมากๆไม่มีปัญญาขึ้นอะไรเลยไม่มีปัญญาขึ้นแวนการ์ดไม่มีปัญญาขึ้นฮูดต้องทำเกมแล้วขึ้นบิงโอเคไม่ผิดก็จะมีเอ็กซ์เหมือนกันเกมเสียเปรียบมากเลยไม่มีปัญญาขึ้นแวนการ์ดไม่มีปัญญาขึ้นฮูดไม่มีปัญญาขึ้นเฟดบูทฉันต้องทำเกมแล้วก็ขึ้นบิงแต่อย่างที่บอกว่าบิงไม่ให้สแตทคนส่วนมากก็จะไปขึ้นอย่างอื่นก่อนเพื่อฟาร์มแล้วค่อยทำเกมแล้วต้นเกมศัตรูไม่มีความสามารถหนีเราไม่รู้จะบิงไปหาอะไรเพราะเขาก็หนีเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับค่อยๆถ่ายไฟไปก็ทำเกมได้แต่ถ้าช่วงกลางๆเกมอะไรเงี้ยถึงจังหวะแล้วแบบสัญชาตญาณบวกกับการวิเคราะห์เกมบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องใช้บิงเปิดทีมไฟแล้วว่ะเราก็ค่อยๆขึ้นบิงนะครับนี่ก็คือพวกตัวเก่งออฟเลนนะตัวถัดไปก็จะเป็นพวกทางเลือกและตัวแรกก็แพนโกเนี่ยก็เป็นออฟเลนที่แบกเกมได้นะครับแต่ว่าเลนห่วยนี่คือข้อเสียมันเลนเฟสไม่เก่งเป็นตัวที่นิ่มๆน่ารักตัวแบกเกมได้ยังไงคาถาฟ้าครับทำให้เวลาเราใช้ชิลคราชมันจะฟันซอสบัคเคิล4ฝั่งใช่ไหมคราวนี้ไอเทมหลักของแพนโกก็คือเมลสตรอมเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฟาร์มได้เก่งขึ้นจ่ายดาเมจในทีมไฟท์ได้ดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วสกิล2สกิลนี้เราก็ใช้ฟาร์มได้ดีอยู่แล้วจ่ายซอสบัคเคิลจ่ายชิลคราชแล้วก็ฟาร์มได้แล้วพอมีคาถาฟ้ามาเสริมอีก
โอ้โหคราวนี้เราจ่ายดาเมจทีมไฟต์แบบเถื่อนเลยเลทเกมเราขึ้นแบชเชอร์มาแล้วจิ้มสวอตบัคเคิลเล่นกับแบชเชอร์อย่างเงี้ยติดสตันเสริมเข้าไปติดดิสอาร์มเสริมจากลัคกี้ช็อตป่วนมากครับแทนโกจะดีก็ต่อเมื่อเจอพวกตัวตีหรือไม่ก็พวกตัวแนวหลังอะที่แบบเราต้องเข้าไปล้วงอะที่เป็นแบบแนวหลังใช้เวทอะเพราะว่ามันจะทำอะไรแพนโกไม่ได้เลยเวลาเรามีตัวของ Rolling Thunder หลักๆ ก็คือขึ้นหอกให้ไวที่สุดเจเวลินเพื่อทำให้ไอ้สกิลนี้มันฟันแล้วติดหอกนะครับจะได้แรงๆสวอตบัคเคิลขึ้นเมลสตอร์มขึ้นอาร์เคนบูทแล้วก็ตามสถานการณ์ไปจะเอาอูเซปเตอร์มาเซตเล่นกับอันติตัวเองจะเอาบลิงเข้าไปอันติใส่ก็แล้วแต่สถานการณ์เซปเตอร์ไม่ได้ดีทุกเกมเพราะบางทีเราต้องออกของประคองเพื่อนร่วมทีมก่อนเช่นไปเช่นคริมซันแต่ถ้าที่เหลือมันพึ่งพาไม่ได้ก็เซปเตอร์ฮะช่วยได้ช่วยทำให้เราเสริมดาเมจเข้าไปกลายเป็นตัวดาเมจที่แบบว่าพีคในช่วงเลทเกมได้ออฟเลนถัดมาคุณน่าจะเห็นในทีไอกันมาบ้างแล้วอาร์บาดอนเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของออมีไนท์นะครับอาร์บาดอนได้บัฟมาก็คือบวกเกราะแล้วก็เบสิกแอตแทคสปีดทำให้มันตีไวขึ้นแล้วพอมีเกราะที่มากขึ้นก็ตีเทรดเลนได้ดีขึ้นคราวนี้เขาเอาอาร์บาดอนไปเล่นออฟเลนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอาร์บาดอนซัพพอร์ตก็คือมันจะขึ้นแบบเฟสบูทดรัมวลาดโซล่าเป็นเหมือนกับซัพพอร์ตกึ่งๆออฟเลนประมาณนั้นใช้ประคองทีมช่วยทีมได้เจอพวกดาเมจทีมไฟก็ขึ้นคาถาฟ้ามามันจะออโต้ฮีลให้เวลาเพื่อเราโดนดาเมจอันนี้ช่วยทีมได้ดีมากหลักๆของบิลนี้ก็คืออัพโลนำอัพพาสซีฟไว้ตีเทรดในเลนแล้วถึงจะมาอัพตัวของมิสคอยนะครับมันเป็นออฟเลนที่เหมือนกับว่ามันคืออาร์บาดอนที่รวยอ่ะถ้าเป็นอาร์บาดอนซัพพอร์ตเนี่ยวิ่งเข้าไปในทีมไฟอ่ะคุณลองคิดภาพว่าเป็นเด็กที่ไม่ใส่ชุดเกราะอะไรเลยขี่ม้าแล้วก็เดินเสิร์ฟน้ำคุณอ่ะแต่พอมันเป็นอาร์บาดอนออฟเลนเนี่ยมันคือแบบประมาณว่าหน่วยเสิร์ฟน้ำเฉพาะกิจที่มีอุปกรณ์เสร็จสับมาช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่แล้วยังมีความสามารถในการตันป้อมได้ไวด้วยนะจาก Curse of Avernusส่วนมากเขาจะเล่นอาร์บาดอนก็คือเหตุผลคล้ายออมินไนท์อ่ะออมินไนท์ก็คือสกิล2ตอนนี้ Heavenly Grace กับ Aphotic Shield ทำหน้าที่เดียวกันคือล้างเดบัฟขั้นสูงได้ล้างสตันได้นะครับแต่ว่าออมินไนท์เนี่ยจะไม่ได้เข้ามาตีเทรดเหมือนอาร์บาดอนขนาดนั้นอาร์บาดอนจะเด่นเรื่องการเอาป้อมหรือว่าโฟกัสเป้าหมายจากพาสซีฟมากกว่า Curse Awareness เนี่ยถ้าศัตรูโดนตีครบ4ครั้งมันจะโดนใบ้ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันเซอร์ไพรส์เอาตายได้แล้วมันก็เร่ง Attack Speed ในทีมแบบมหาศาลมากทำให้ช่วยเอาโรชานได้ไวเหมือนกันเก็บป้อมได้ไวตรงนี้ก็ถือว่า Abaddon of Lane ใน TI นะก่อนหน้า TI เนี่ยถ้าได้ดูก็คือผมพูดไปแล้วว่ามีโปรเริ่มออกมาเล่นแล้วมันก็เล่นได้จริงนะครับแต่ว่ายังเป็นทางเลือกอยู่ก็คือถ้าคุณต้องการออฟเลนที่มีความสามารถล้างสกิลให้เพื่อนได้ต้องการที่จะเคาน์เตอร์ตัวสำคัญเช่นเบนมิราน่าสตันอะไรที่แบบสกิลหยุดนานๆอะไรเงี้ยอาร์บาดอนจะตอบโจทย์ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วคล้ายๆอาร์บาดอนก็คือออมินไนท์นะแต่ออมินไนท์เนี่ยโดนเนิร์ฟไปไอ้สกิลนี้ทำให้ต้นเกมไม่เก่งเท่าออมินไนท์จะเด่นเลนมากกว่าก็คือออมินไนท์เนี่ยมันจะมีฮีลที่เก็บครีปได้แล้วก็ดาเมจที่ไม่เลวเลยเบสดาเมจสูงอาร์เมอร์ดีไว้ตีแรกในเลนเขาออมินไนท์และอาร์บาดอนเนี่ยถ้าส่วนตัวผมนะผมไม่แนะนำในการเล่นแรงเพราะมันคือการชูเพื่อนและเราไม่รู้ว่าไอ้เพื่อนที่เราจะชูเนี่ยมันพึ่งพาได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าพูดถึงคูลดาวน์ในการจ่ายสกิลแล้วโล่นั้นไวกว่าHeavenly Grace นะ Heavenly Grace จะเน้นชูนะครับถ้าเล่นกับแบบเอาเคมิสอะไรเงี้ยคือดีแล้วก็ไว้เคาน์เตอร์พวกตัวโจมตีกายภาพล้วนๆเช่น Trollord จั๊กที่แบบว่า Omni Slash หรือว่า Trollord Battle Trance อะไรเงี้ย Guardian Angel คือแบบอยู่หมัดเลยถ้าเล่นกับเพื่อนก็เล่นได้นะ Omni Abaddon Offlane ดีคนละแบบกันเลือกตามสถานการณ์เอานะครับ
ตัวถัดไปก็ไอ้พวกชูเพื่อนเหมือนกันแมกนัสจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่ดีเท่าไหร่สำหรับออฟเลนเพราะว่าไปเล่นซับ4แมกนัสก็ได้นะครับแต่ว่าแมกนัสออฟเลนก็เล่นได้ก็เลยพูดถึงว่ามันเป็นแบบเหมือนกับว่าเกิดมาชูแต่ส่วนมากแล้วแมกนัสมันไม่ค่อยชนะเลนใครอะนะนอกจากฟาร์มอย่างเดียวคือแบบเน้นเบสดาเมจแล้วก็ฟาร์มในเลนอย่างเดียวแล้วก็มีสกิลหนีดังนั้นก็เลยเล่นออฟเลนตัวอื่นเถอะนะครับคุณไม่ใช่เซฟมันชอบเล่นแมกนัสออฟเลนก็เท่ากับว่าอาบาดอนออมินไนท์แมกนัสเนี่ยพวกนี้คือออฟเลนทีมไฟท์ช่วยเพื่อนบูสต์เพื่อนบอกกับการเล่นปาร์ตี้5ตัดไปทิมเบอร์ซอนี่คือตามแล้วแต่ดราฟเลยนะครับมันไม่ได้ดีทุกเกมถ้าเจอฝั่งของข้ามเป็นพวกตัวสเตรนท์เรดคิงวิสเซนแบ็กอะไรพวกเนี้ยทิมเบอร์ซอดีเพราะว่ามันพังเลนได้ทิมเบอร์ซอมันจะไม่เก่งเท่าไหร่เลเวล1พอเลเวล3มันจะมีรีแอคทีฟอาร์เมอร์เลเวล2มันจะไม่ล้มละคราวนี้ก็เหมือนที่คุณเห็นในช่วงก่อน TI จนถึง TI นะครับทิมเบอร์ซอออฟเลนคือตามดราฟถ้าดราฟมาในเกมที่ดีฝั่งตรงข้ามมีแต่ตัวตีและเป็นตัวสเตนเยอะๆทิมเบอร์ซอชอบมากเพราะว่าสกิลนี้มันตัดสเตนได้ตัดสถานะพื้นฐานนะครับคุณเป็นสายสเตนคุณก็โดนตัดสเตนคุณเป็นสายอินคุณก็โดนตัดอินแต่สเตนมันคือ HP ไงฉะนั้นโดนวิลลิ่งเดธไป2รอบนี่คือเอาตายได้บวกกับอาร์เมอร์มหาศาลจากพาสีฟทำให้เป็นตัวที่สามารถเอาชนะเลนด้วยตัวคนเดียวได้และทำสเปซให้กับทีมอย่างมหาศาลดังนั้นก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนะที่ผมหยิบมาพูดตัวถัดไปช่วงนี้ผมไปดู Pro Tagger มาโปรเริ่มจะหยิบมาเล่นกันบ้างแล้วนะครับ Beastmaster ก็เล่นเหมือนเดิมเลยเหมือนกับเมตาก่อนเฟดบูสต์วาลาดอะไรพวกนี้แล้วเป็นตัวที่ออกโซล่าได้อยู่แล้วแต่ Beastmaster นี่คือขยี้ Treant Protector ได้ดีมากถ้าคุณเจอ Treant Protector support คุณตัดต้นไม้อย่างเดียวนะครับหรือว่าเจอ Monkey King ตัดต้นไม้นี่ก็ทำพังได้อยู่เยอะมากความสามารถดันส่วนตัวมีความสามารถจับตายจากอันติแล้วก็เปิดวิชั่นด้วยนกออฟเลนอะไรก็ตามอ่ะที่ออกเวสไม่ใช่ออกเวสออกตัวโซล่าได้ก็คือเล่นได้หมดอ่ะแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นพวกตัวแบบตัวเก่งนะไอตัวเก่งที่ผมพูดไปนี่คือออกได้หมดเลยอย่างบีสมาร์ทนี่ออกได้แต่ตัวถัดไปนี่ไม่นิยมออกนะฮะแอ็กซ์เล่นได้แต่แอ็กซ์ส่วนมากคือมันต้องใช้เงินเยอะมากกว่ามันจะเก่งส่วนมากมันก็ไม่ค่อยสู้กับใครในเลนอยู่แล้วถ้าไม่ได้เจอแบบฮีโร่ที่แบบได้เปรียบจริงๆแบบพวกฮีโร่ตีประชิดอ่ะมันก็จะไปตัดคลิปหลังป้อมแล้วก็ฟาร์มดีกว่าเพราะว่าตัดคลิปหลังป้อมลากไปฟาร์มกับคลิปป่ามันได้ฟาร์มทีละ2กองนะครับมันรวยกว่าการยืนกดดันในเลนแล้วก็เอาเซนทรีไปบล็อกคลิปของศัตรูไม่ให้ศัตรูมันสามารถที่จะดึงคลิปของเราไปชนกับคลิปป่าได้แค่นี้แล้วก็ฟาร์มอยู่ฝ่ายเดียวละ2กองเขาได้ฟาร์มกองเดียวแล้วก็เอาเงินที่รวยเนี่ยมาตบหน้าศัตรูซื้อเฟดบูสต์ได้ไวแวนการ์ดบลิงเบลดเมลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมแอ็กซ์มันจะเป็นในพวกไอเทมทำเกมของมันเองอ่ะมันเป็นเซตไอเทมของมันอ่ะไม่ได้สนใจใครมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เป็นตัวที่ติดเมตาเท่าไหร่แล้วเงื่อนไขสูงด้วยคือต้องรวยถึงจะเก่งนะครับถ้าไม่รวยก็จืดเลยอ่ะใครจะปล่อยให้แอ็กซ์วิ่งเข้าไปแล้วก็คอคุณดื้อๆเหรถ้ามันรวยมันจะน่ากลัวมากเพราะมันจะมีแวนการ์ดไวมันจะมีบลิงไวแล้วมันก็จะทำสเปซให้กับทีมสูงมากไม่มีใครสามารถที่จะจัดการมันได้เลือดเยอะถึกจับตายนะครับตัวหนีโดนคอเข้าไปเบอร์เซิร์ก 3.2 วิก็มีสิทธิ์ปิวได้แต่ส่วนมากอะความสามารถของมันคือจับอย่างเดียวดาเมจมันไม่ค่อยมีดาเมจจากสกิลพาสีฟก็พึ่งพายากดังนั้นออฟเลนตัวอื่นก็เลยตอบโจทย์ได้ดีกว่าและเงื่อนไขต่ำกว่านะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยเจอด้วยซ้ำไปเฮ้ยผมแพ้เพราะมีออฟเลนแอคว่ะก็ลงประมาณนั้นแหละครับอย่างที่บอกไปมันไม่ได้ดีกับทุกๆเกมขนาดนั้นมันดีกับเวลาแบบเจอพวกฮีโร่ตีประชิดอะแอคจะดีบลิงและคอร์เปิดเบสเมลบังคับตีให้เขาเจ็บตัวเองถ้าเป็นตัวอื่นมันก็ไม่ใช่อะถ้าเป็นแบบเบอร์เซอร์คอร์ใส่สายเวทเหรอสายเวทก็อาจจะแบบบางๆนะแต่มันก็ไม่ได้เจ็บอะไรจากเบสเมลมากถ้าเขามีเลือดหน่อยเขาก็ไม่ตายแล้วแล้วต้องพึ่งพาทีมด้วยเพราะว่าเราโดดเข้าไปเปิดทีมไม่ตามเราก็ไม่มีดาเมจตัวอื่นเลยแบบแบกเกมได้ดีกว่าออคเกอร์ไนท์สตอเกอร์
แซนคิงเอนชานเซนทอร์ไทพวกนี้เล่นง่ายกว่าเยอะนี่คือออฟเลนนะครับในเมตานี้ถัดมาเป็นมิดเลนเริ่มจากตัวเก่งก่อนไม่ใช่ติงเกอร์นะไทนี่เหมือนเดิมเลยไทนี่มิดเลนคราวนี้ผมจะพูดเสริมไปนิดนึงแล้วกันเพราะเมื่อกี้ผมพูดถึงไทนี่บิลซัพพอร์ตไปแล้วนะครับซัพพอร์ตกับมิดเลนออกไอเทมไม่ต่างกันแต่ว่าไทนี่มิดเลนเนี่ยมันจะเถื่อนกว่าเรื่องของเลเวลมันจะไวกว่าเพราะมันได้ยืนโซโล่เลนใช่ไหมมันก็จะเอาเลเวลตรงนี้เอาอลันทอสไปกระทืบเลนฝั่งตรงข้ามได้ไวแล้วด้วยความที่เบสดาเมจมันสูงมีจับต้นไม้ทำให้เราเก็บครีปได้ง่าย CS ในเลนไทนี่เก่งมากคือเก็บครีปเก่งมากเอาอลันช่วยเก็บครีปก็ยังได้นะครับแล้วก็ถึกโดยธรรมชาติจาก HP regen เลือดมีข้อเสียอยู่ข้อเดียวอาร์เมอร์น้อยอาร์เมอร์ต้นเกมคือ0เลยนะครับฉะนั้นถ้าเจอตัวแบบอะไรที่ลดเกราะได้อะไรเงี้ยเหมือนที่มีช่วงหนึ่งผมเคยบอกว่าท็อปสันเล่นเว้นฟูลมิดเลนเคาน์เตอร์ไทนี่มิดอะไรเงี้ยเออพวกนี้ก็จะมีปัญหาหน่อยๆจุดเด่นของไทนี่ก็คือเดินเกมไวด้วยเลเวลเข้าไปเอาลันทอสตู้มตายนะแต่มันก็จะมีอีกบิลด์นึงก็คือบิลด์ของมิดวันที่คุณได้เห็นใน TI แล้วผมก็ได้ลองเล่นแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็คือบิลด์อัพจับต้นไม้นำสำหรับคนที่เล่นไทนี่แล้วทำเกมไม่เป็นนะครับโอ้ผมเล่นไทนี่ไม่เก่งอ่ะเหมือนผมก็เล่นไทนี่ไม่เก่งเหมือนกันครับเนี่ยผมเพิ่งเล่นเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยก่อนหน้านี้แทบจะไม่ได้เล่นเลยเนี่ยปี2015 2017อะไรเงี้ยผมเอาวอลันทอสทำคอมโบไม่เป็นแก้ปัญหาด้วยการเล่นบิวมิดวันเพราะเดี๋ยวนี้ไทนี่อ่ะไม่ต้องฝืนตัวเองทำเกมแล้วแบบเฮ้ยสมัยก่อนคือถ้ากลางเกมคุมไม่อยู่เองแพ้แต่เดี๋ยวนี้มีคาถาฟ้ามาเสริมไทนี่บิวมิดวันคือยังไงซื้อของเหมือนไทนี่ปกติแหละครับแค่อัพจับต้นไม้นำแล้วสแต็กคีปโฟกัสฟาร์มก่อนไม่เดินเกมฟาร์มอย่างเดียวแล้วไทนี่ที่อัพจับต้นไม้มาเนี่ยมันมีดียังไงคุณเห็นในรายละเอียดสกิลไหมโบนัสดาเมจจะยิ่งมากขึ้นและโบนัสดาเมจบิลดิ้งจะมากขึ้นนั่นหมายความว่าทำให้คุณเคลียร์สแต็กได้เก่งและดันป้อมได้ไวถ้าศัตรูปล่อยป้อมแป๊บเดียวไทนี่เคกๆๆป้อมแตกแล้วดังนั้นบิลนี้จะเหมาะกับเกมที่แบบว่าคุณต้องการเอาทาวเวอร์มากๆหรือว่าคุณไม่เอาชัวร์ในการทำเกมแบบเฮ้ยรู้สึกว่าทำเกมแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กว่ะก็เล่นไทแกปจับต้นไม้สแต็กเองฟาร์มเองโดยเฉพาะถ้าอยู่มิดเลนเรเดียนตรงกลางนะครับสแต็กกองด้านขวาเองฟาร์มเองแล้วมีของเราค่อยไปทำเกมเพราะว่าขอแค่มีเฟดบูทเอ็กโคเซเบอร์คุณวิ่งเข้าไปเอาวอลันทอสมันจะอัพทีแกปนำแล้วตามด้วยอวอลานซ์นะอวอลานซ์ทอสแล้วก็ตีปรับ2ทีตายหมดอะแตกหมดแล้วคุณก็ขึ้นทาฟ้ามากับเดียลัสเลดเกมปาทีโวเล่โอ้โหจุกเถื่อนมากจริงๆเถื่อนมากเพราะว่าเลือด 3,000 ช่วงเลดเกมบวกกับเกราะ32โดยที่ผมไม่ได้ออกของบวกดาเมจไม่ใช่ของบวกดาเมจผมไม่ได้ออกของบวกเลือดเลยนอกจากคาถาฟ้าที่มีสเตนเพิ่มมาให้คือแบบโอ้โหมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นคือเมื่อวานนี้ผมเอามาเล่นเจอดอร์เรนเจอร์นะอย่างที่บอกไปว่าดอร์เรนเจอร์เจาะเกราะเข้าเฉพาะเกราะตัวหน้าไม่ใช่เกราะตัวหลังก็เลยแบบไม่มีดาเมจสำหรับเวลาที่แบบว่าเจอไทนี่ยิงไม่เข้าต้องยิงสักประมาณ30ดอกมั้งกว่าจะเข้ากว่าจะตายอ่ะตัวถัดมาเหมือนเดิม God of Midland ลีน่ามีสกิลเวฟเคลียร์เก็บครีปได้นะครับแล้วมีเวฟเคลียร์ถึง2สกิลด้วยฮีโร่ตัวนี้ทำให้ฟาร์มได้ไวดาเมจไม่เบาและไกลอาร์เมอร์ดีเป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าสู้เลนกับมันยากมากถ้าคุณไม่ใช่ฮีโร่ที่แบบว่าเด่นเลนเฟสคุณจะโดนลีน่าเก็บคลิปได้ดีแล้วเวฟคลิปมาโดนฮีโร่ด้วยยิงตอดคุณยับเข้ามาเอาคลิปทีนึงเขาก็ยิงตอดคุณยับเนี่ยคือผมจะพูดบ่อยๆเวลาภาคว่าลีน่านี่คือแบบที่สุดของเลนกลางละแล้วควีนออฟเพนตอนนี้มันตกกระป๋องไปลีน่ามันเสถียรกว่านะครับเรื่องของการฟาร์มเรื่องของการวิ่งไปทำเกมเพราะดาเมจมันแบบเจาะจงตัวเดียวอะเล่นของเหมือนซัพพอร์ตอย่างที่บอกไปส่วนมากตอนนี้คือเขาจะเล่นบิวสายเวทกันนะครับก็คือจะเป็นเอเธอร์เลนเล่นคู่กับทาเลนแคสเรนแล้วก็อูเซปเตอร์ไว้เซตคอมโบของตัวเองแล้วก็พวกคาย่าเซปเตอร์เพื่อจะเบิร์สเวทในชุดเดียว
นี่ก็เป็นตัวที่ไม่ขอพูดถึงมากเพราะว่ามันก็อยู่มาตลอดนานแล้วไม่ออกไปจากเมตาสักทีอีนี่ก็เนิร์ฟแต่ก็ยังมีคนเล่นแต่ก็ยังเก่งในเมตาอยู่ดี Ember Spirit ผมไม่พูดถึง Storm ในท็อปเทียร์หรือว่าตัวเก่งเลยนะเพราะว่า Ember นั้นเด่นกว่า Storm Ember มีสกิลฟาร์มของตัวเองแล้วก็ถ้าศัตรูไม่มีสกิลจับมันก็จะสร้างปัญหามากซึ่งมันมักจะเจอปัญหานี้บ่อยๆเวลาคุณเล่นโซโล่แรงไอ้นี่เล่นปัดซับ4ไอ้ซัพพอร์ต5ก็เล่นตัวที่ไม่มีสกิลจับแล้วใครจะจับ Ember วะอะไรอย่างนี้เป็นต้น Ember จะมีข้อเสียหนักๆข้อเดียวเลยก็คือเลนกระจอกถ้าเจอฮีโร่ที่เก่งเลนกว่ามันจะโดนตบอย่างหนักมากเพราะว่าอาร์เมอร์มันโดนเนิร์ฟไปนะครับทำให้มันตัวบางมากๆเจอเลนส่วนมากก็จะแพ้แต่มันจะไปสร้างปัญหาให้คุณด้วยสกิลเพลย์ของคนนั้นยิ่งคนนั้นเล่นเก่งช่ำไซออฟิสหลบดาเมจได้ซาฟิตเล่นกับเซเว่นเชนจับระยะไกลเซตคอมโบให้เพื่อนๆ เล่นต่อมีเฟรมการ์ดต้านเวทไถแนวหลังล้วงแนวหลังอะไรเงี้ยนี่คือแบบเป็นฮีโร่ที่ใช้สกิลเพลย์ค่อนข้างเยอะนะสำหรับผมความเห็นส่วนตัวนะไม่ใช่ตัวที่แบบว่ามือใหม่มาจับแล้วแบบจะเก่งอะต้องพลิ้วจังหวะต้องดีรู้ว่าตัวเองควรทำอะไรอะไรเงี้ยพอแลกมากับการที่ว่าเลนห่วยเพราะว่าพอเลนห่วยเนี่ยมันจะทำให้คุณมีโอกาสแพ้เลนได้มากกว่าปกติเมื่อเทียบกับการเล่นมิดเลนตัวอื่นพอคุณแพ้เลนได้มากกว่าปกติเพื่อร่วมทีมก็จะมีปัญหาจากการกระทำของคุณด้วยเพราะว่าเลนคุณแพ้ฝันของข้ามมิดเลนชนะเลนมาเลเวลเยอะมาตบพวกทีมคุณแทนอะไรอย่างเงี้ยเอมเบอร์ในเลนจะสู้ได้ดีกับพวกฮีโร่ตีประชิดนะครับเพราะว่ามันมีเฟรมการ์ดไถเท่านั้นเลยนอกนั้นถ้าแบบเจอฮีโร่ตีไกลตอดหนักๆเจอ Dazzle Mid Lane ขยี้หนักๆนี่ก็หนักเลย Ember Spirit ขนาด Necroforce ก็ยังชนะเลน Ember ได้ตัวถัดมาฮิตมากๆในTI กุงก้านะครับเพราะกุงก้าทำประโยชน์ได้เยอะมากฮีโร่ตัวนี้ Xทำให้ตัวเองกลับไปรีเลือดได้เหมือนกับ Ember Ember จะมีแรมนั้นแล้วก็วาร์ปใช่ไหมกุงก้าก็จะ X ตัวเองแล้วก็วาร์ป X ทำคอมโบจับได้เล่นกับมิราน่าไอ้นี่ก็เหมือนกัน Ember กับมิราน่าก็ดี Ember Searing Chain เซตระยะไกลให้แล้วไอ้ Talent น่ะตัว Ember เนี่ยที่ผมพูดเพิ่มมานิดนึงก็คือมันบวกสะไม่ใช่บวกสตันบวกจับ Searing Chain ใน1วินาทีมันทำให้ Searing Chain กลายเป็น4วินาทีคุณเซตแอโร่สบายๆเลยอันไหนว่ากลับมาที่ Ember เราควรเล่น Ember ตอนไหนเจอ Phantom Lancer เจอ Naga Ember จัดการได้มีฟันหมู่เล่นกับ Maelstrom ทำให้คอนสายฟ้าออกทีเลเวล15มีเฟรมการ์ดบวกดาเมจเฟรมการ์ด60บวกไอ้นี่อีก60เป็น120บวกเรเดียนซื้อมาอีกเป็นประมาณ180 180เล่น Talent Amwet อีกโอ้โหเผาวิแล้วประมาณเกือบ200นะครับพวกบรรดาตัวล่างปลอมนี่คือ easy for ember เลย PL ก็ PL เหอะมี hard ก็ไม่ช่วยละลายอยู่ดีคาลีน่าเนี่ยคือแบบเล่นได้ตลอดไทนี่ก็เล่นได้ตลอดเหมือนกัน ember นี่เอาไว้ขยี้พวกล่างปลอมหรือไม่ก็ขยี้พวกดราฟที่ไม่มีตัวจับกุงก้าก็เก่งเลนนะครับไทวิงเกอร์ตีต่อเรื่อยๆเก็บคีปง่ายเล่นไทวิงเกอร์คอมโบทอเรนต์สกิลเลนคีปX mark combo กับมิลานาอีกอันนี้ดีมาก X การันตีเลยว่าคุณหนีไปไหนไม่ได้แล้วก็ให้มิลานาแอโร่มาตรง X แล้วคุณก็ดึงฮีโร่ตัวนั้นกลับมาเป็นแอโร่คอมโบที่หลบไม่ได้อย่างที่บอกว่ากุงก้าประโยชน์มันเยอะนะครับมีสกิลจับ2สกิลนะทอเรนต์สตันสโล X จับมีเรือเสริมทีมไฟท์ทำให้เพื่อนของเราเนี่ยถึกขึ้นในทีมไฟท์จะดีมากๆเวลาเล่นคู่กับพวกแครี่ตัว DPS คือแครี่ที่ต้องใช้เวลาจ่ายดาเมจในทีมไฟท์มันจะชูพลังให้แครี่ตัวนั้นได้ยืนจ่ายดาเมจได้นานกว่าปกติเพราะว่าบัฟไอตัวของโกสชิปที่ทำให้ถึกขึ้นดังนั้นคุณจะเห็นว่า TI เนี่ยคนเล่นเยอะมากด้วยความที่พี่มันอรรถประโยชน์เยอะนะแล้วก็เล่นได้ยันเลดเกมเลยเลนเก่งด้วยตัดมา
นี่ก็เป็นเจ้าแห่งมิดเลนอีกหนึ่งตัวเป็นตัวคุมเลน Outworld Devourer OD นะครับแต่กุ้งก้าเนี่ยมันจบเลนเฟสแล้วมันเดินเกมได้เลย Ember เวล6ก็เดินได้เลยลีน่าก็เหมือนกันไทนี่มีเลเวลก็เหมือนกันแต่ OD ไม่ใช่ OD นี่คือต้องฟาร์มก่อนคาย่าหรือฟอร์ตัฟแล้วถึงจะเริ่มจอยไฟได้นะครับเพราะว่าสกิลในไฟไกในการแก๊งอ่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากหุบ4วินาทีดังนั้นเขาจะต้องมีดาเมจที่จับต้องได้ก่อนเขาถึงจะไปลุยไฟได้แต่ OD มันเด่นเรื่องของการคุมเลนนะโดยเฉพาะพวกฮีโร่ตีประชิดหรือว่าเจอกับพวกฮีโร่แพ้เพียวดาเมจมอฟฟิงทิมเบอร์ซอร์พวกเนี้ยหรือว่าตัวถึกๆก็ไม่ชอบ OD เหมือนกันเพราะ OD มันจะโฟกัสที่จะไปปั๊มอินกับตัวนั้นๆนะครับมันจะเป็นตู้เติมอินให้กับ OD ในทีมไฟท์เลยแล้ว OD มันจะเอาอินตรงนั้นน่ะมาระเบิดทีมไฟท์ใส่หน้าคุณจุดเด่นของ OD อะไรคือรีดดาเมจไวปั๊มอินปั๊มอินแล้วก็ระเบิดด้วยอันติแล้วก็ความสามารถคุมเลนที่ผมจะพูดเวลาภาคบอกว่ามันเป็นเจ้าแห่งการคุมเลนก็คือศัตรูกำลังจะลาสคีปเราหุบมันซะหรือว่าเราหุบการันตีเอาเลนคีปอ่ะคุณดูดาเมจหุบ100นึงนะครับแต่ OD จะไปแพ้พวกสไนเปอร์เลนกลางหรือว่าดาวเรนเจอร์เลนกลางซึ่งระยะโจมตีเขาไกลกว่าช่วงแรกๆก็เลยจะทำให้ OD นั้นไม่สามารถที่จะคุมเลนหรือว่าหุบเลนคลีปได้ง่ายเจอลีน่านี่ OD ก็เสียเปรียบเหมือนกันระยะเขาไกลกว่าดังนั้น OD ก็เลยจะเหมาะกับการเจอกับพวกมิดเลนตีประชิดโดยเฉพาะกุงก้าเอมเบอร์สปิริตอะไรพวกนี้ต่อมาก็ยังเล่นได้นะครับม้ามะเร็งเลอแชกอันนี้พูดมาหลายแพทแล้วล่ะม้ามะเร็งเนี่ยความสามารถก็ครบเครื่องเหมือนเดิมนะครับมีเวฟเคลียร์ทุกสกิลฟาร์มคีปไวดันคีปไวดันป้อมได้วิ่งแก๊งได้เป็นตัวหนึ่งที่กลางๆในเลนเฟสคือไม่อ่อนและไม่เก่งมากสู้รบปบมือได้หมดแต่ว่าถ้าพูดถึงอะไรที่มันง่ายๆจับต้องได้นะก็ยังคงเหมือนเดิมคือลีน่าไทนี่กุงก้าพวกนั้นเนี่ยมันจับต้องได้มากกว่าในเลนถ้าเราชนะเลนเราจะทำให้ศัตรูเนี่ยเสียเปรียบด้วยถูกต้องไหมฉะนั้นการชนะเลนมันก็เลยเป็นอะไรที่ง่ายในการเล่นโซโล่แรงค์นะครับเพราะเราก็จะมีพลังมากกว่าศัตรูประมาณเวล2เวลแล้วเราก็จะไปกระทืบเลนข้างของศัตรูให้พินาศศัตรูก็จะแตกคอเองไอ้เหี้ยมิดเลนทำไมมึงเล่นกากจังวะทำไมมิดเลนฝั่งตรงข้ามเขาเก่งกว่าเป็นต้นเขตถัดมาเป็นพวกมิดเลนทางเลือกนะครับเพราะผมเคยพูดไปใช่ไหมว่ามิดเลนสำคัญอยู่ที่เรื่องของแมทช์อัพเลนแล้วก็การดรับคือถ้าเป็นฮีโร่ตำแหน่งอื่นเนี่ยแบบแครี่ผมสแปมตัวนี้นะสปอร์ตผมสแปมตัวนี้ออฟเลนผมสแปมตัวนี้ส่วนมากมันก็พอได้แหละแต่ถ้าเป็นมิดเลนเนี่ยมันคือผู้ค้ำจุนทีมในช่วงต้นเกมเลยอะถ้าเราแพ้เลนทีมเราก็ลำบากดังนั้นมิดเลนเนี่ยไม่ควรจะแบบสแปมตัวเดิมๆซ้ำๆไปซ้ำๆมามันควรจะต้องดูตามสถานการณ์ด้วยว่าเล่นได้หรือไม่ได้ผมให้ไว้อยู่3ตัวสแปมได้ไทนี่ลีน่ากุงก้าช่วงนี้แล้วก็ OD พวกตัวเก่งเลนอ่ะนะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็คือขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณแล้วก็สถานการณ์ในดราฟนั้นๆ Invoker Crossweg อันนี้เหมือนกับซับ4อย่างที่บอกไปของเหมือนกันเลยนะครับแค่เลเวลไวกว่าเพราะอยู่เลนกลางแต่ส่วนมากแล้ว Invoker Crossweg มันจะไม่ชนะเลนใครเพราะว่าเบสดาเมจมันต่ำคุณต้องเล่นแบบท็อปสันน่ะขึ้นแหวน Ring of Basilius แล้วก็สแปมพวกสแตทอินถึงจะมีดาเมจสู้กับเขาในเลนซึ่งไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ในโซโล่แรงค์เพราะส่วนมากแล้วมักจะจบไม่สวยนะเพราะไม่ชนะเลนไงออนเลนเล่นตัวอื่นดีกว่าวีเลนเจอร์ยังคงเล่นได้นะครับจากกระแสของ V5 แต่ Villager เนี่ยจะดีต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามเป็นพวกตัวตีเยอะๆพวกฮีโร่สายตีทั้งหลายเพราะอะไรเราหลบได้6วินาที 100% อันนี้คือแบบว่าดีมากในการเจอกับพวกฮีโร่ตัวตี Villager มันเก่งช้ากว่ามิดเลนตัวอื่นนะถ้าว่ากันตามตรงมิดเลนตัวอื่นคือมีเลเวลแล้วเดินได้เลยแต่ว่า Villager เนี่ยดาเมจต้นเกมมีแค่ Power Shot ดาเมจที่จับต้องได้คือต้องมีหอกต้องซื้อหอกให้ได้ก่อนถึงจะมีดาเมจโฟกัสไฟและคราวนี้ถ้าขึ้นมังกี้ไวคุณจะได้โฟกัสไฟแรงแต่คุณจะไม่มีความสามารถยืนในไฟเพราะไม่มีแบ็คคิงบาร์ถ้าเรามีแบ็คคิงบาร์ไว
เราก็อยู่ในไฟได้แต่เราก็ยังไม่มีมังกี้เราก็ต้องมีมังกี้ต้องมีเซปเตอร์ต้องมี BKB อะไรเงี้ยมันต้องผ่านหลายชิ้นน่ะกว่าวิลเลนเจอร์จะเก่งดังนั้นก็เลยแบบว่าตามสถานการณ์เลยมิดเลนตัวอื่นเก่งไวกว่าจับต้องได้ไวกว่านะครับตัวถัดมาไจโรคอปเตอร์มิดเลนเหมือนกับไจโรคอปเตอร์แครี่บิวไอเทมไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ไจโรแครี่ไอ้ไจโรมิดเลนเนี่ยมันจะเลเวลไวกว่าไจโรแครี่แล้วมันจะฟีลลิ่งคล้ายๆกับเลอร์แชกแต่เป็นเลอร์แชกตัวตีฟีลลิ่งคล้ายๆเลอร์แชกคือเรามี Rocket Barrage ไถทำเกมไวได้ถ้ามีคนวิ่งมาแก๊งเลนกลางซะหน่อยแล้วเราก็ใช้ Rocket Barrage กับ Homing Missile วิ่งไถเงี้ยแป๊บนึงเราก็โซโล่คิวได้ละแต่ไจโรส่วนมากอ่ะมันจะไม่ได้ไปวิ่งทำเกมเหมือนกับเลอร์แชกขนาดนั้นมันจะแบบว่ามีโอกาสก็ทำเกมไม่งั้นก็ฟาร์มฉะนั้นไจโรมิดมันก็เลยไม่ได้ดีขนาดว่าจะเป็นเมตาพิกแบบหยิบได้ทุกเกมขนาดนั้นเพราะถ้าคุณหยิบมาแล้วหยิบมาฟาร์มว่าคุณเล่นแครี่ฟาร์มดีกว่าไหมใช่ไหมแต่อย่างตัวของคุณดู OG ในTIเล่นคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบแครี่ทำเกมคู่กับไจโรมิดไม่ก็ IO แครี่คู่กับไจโรมิดอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเพราะถ้าคุณเล่นแครี่ทำเกมไวแล้วมีไจโรมิดฟาร์มการันตีเรทเกมมันก็ได้อยู่ไจโรเนี่ยโดนเนิร์ฟในแพทที่ผ่านมาคือไซอาร์มใช่ไหมคาถาฟ้ายิงจากวิ 1.1 วิเป็น 1.2 วินิดเดียวเองครับตอนนี้ไจโรเลยกลายเป็นว่าใน TI อ่ะจากตัวที่แบบถูกมองข้ามแบบโอ้มันเนิร์ฟขนาดนี้แล้วมันไม่เก่งหรอกกลายเป็นว่าคนยังพยายามสรรหาวิธีให้มันเล่นได้ขึ้นเฟสบูทมาแล้วก็ขึ้นรัมมีสแตทสำหรับไฟแล้วแล้วก็ถ้าต้องการไฟไวก็ขึ้น BKB ถ้ายังไม่ไฟไวก็ไปขึ้นตัวของอาคานิมเซปเตอร์เพื่อบูสต์ฟาร์มเล่นกับเมลสตรอมแล้วคราวนี้เท่ากับว่าพี่มีดาเมจเวทไถในเลนได้เอาตายได้ฆ่าในเลนได้นะถัดมาสู้ทีมไฟได้มีคอลดาวมีแฟกแคนนอนมีล็อกเก็ตบาลาดดาเมจจับต้องได้แล้วพอพี่ได้คาถาฟ้าบวกกับเมลสตรอมพี่มีความสามารถเล่นฟาร์มยันเลดเกมเล่นคู่กับสตานิกยืนยิงเฉยๆก็ได้ดูดเลือดรัวๆต่อให้โดนสตันหรืออะไรก็ยังยิงดูดเลือดอยู่ดีเพราะผลจากคาถาฟ้ามันกลายเป็นแบบว่าแครี่เลดเกมที่ทรงพลังมากมันเล่นตั้งแต่ต้นยันเลดเกมเพียงแต่ว่าเลดเกมมันก็ไม่ได้สุดเท่าไหร่เมื่อเทียบกับอย่างวอยอย่างเงี้ยถ้าเป็นวอยเจอไจโรไจโรก็จะโดนแบดโปแปะแปะรัวๆสู้กับวอยไม่ได้ดีคนละแบบกันน่ะทุกตัวมันก็มีดีคนละแบบของมันก็เลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์นะครับถัดมาก็สกายมิดไม่ต่างจากสกายซับเหมือนกันเดะเลยเพียงแต่ว่าเอทอสคุณไม่ต้องออกก็ได้ถ้าซัพพอร์ตมีตัวจับให้คุณก็ข้ามไปออกแบบคาย่าอากานิมเซปเตอร์ได้เลยหรือว่าขึ้นบูสต์ออฟทราเวลมานาหมดก็วาร์ปกลับบ้านแล้วก็วาร์ปเข้าเลนมามานาเต็มไถคนต่ออะไรอย่างเงี้ยสกายมิดจะสู้ได้ดีมากเวลาเจอพวกมิดหนีสตอร์มอย่างเงี้ยพวกเลนอ่อนๆก็แพ้สกายนะเพราะสกายคือจะสแปมเวทยัดหน้าคุณจนเลนยับอะแล้วถ้าศัตรูไม่ขึ้น BKB สักทีหรือว่าทีมของฝั่งตรงข้ามไม่ขึ้นไปมารับมือเรามันก็จะโดนละลายด้วยดาเมจเวทบังคับศัตรูขึ้นทั้งฟอร์สตาร์ฟเอามาหลบเมนติกแฟร์บังคับขึ้นไปบังคับขึ้น BKBแต่พอสกายเล่นมิดเลนแล้วศัตรูมี BKB ก็จะหงอยเลยเพราะทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้โพซิชันในการยืนค่อนข้างเยอะด้วยเพราะตัวบางมากคุณดูเกราะมันดิเกราะ 0.1 ตัวมันบางเฉียบเลยนะจะเล่นเนี่ยคือทีมต้องเข้าขามากประมาณว่ามันต้องมีแนวหน้ามันต้องมีฮีโร่แนวหน้าไปยืนค้ำให้เราอะเพื่อเปิดวิชั่นให้เราสามารถจ่ายอาร์เคนโบจ่ายคอนเทสซีฟช็อตได้ถ้าทีมแบบออฟเลนไม่มีตัวยืนค้ำข้างหน้าให้แครี่ก็เป็นตัวแบบแอนติเมทอะไรเงี้ยคุณคิดภาพแล้วกันคุณจะหวังพึ่งใครวะที่จะไปแบบยืนชนแนวหน้าให้คุณจ่ายสกิลนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ที่บอกไปว่าจุดเด่นคือใช้เคาน์เตอร์ตัวนี้แล้วเบิร์สดาเมจไวมากแม้แต่กระทั่งตัวที่มีต้านเวทอย่างไลท์ซิลเลอร์ถ้าโดนเอนเชนซิลเซอร์ไพรส์ก็ล้มได้เอนเชนซิลเนี่ยกดปุ๊บออกปั๊บเลยเคาน์เตอร์แบบทุกตัวที่มันจะใช้สกิลแล้วแบบหนีได้ใช้สกิลแล้วต้านเวทได้ใช้สกิลแล้วใช้สกิลหนีได้บลูมาสเตอร์แปลงร่างทีมไฟอะไรเงี้ยเจอเอนเจนซิลป้องเดียวตายหมดโดยเฉพาะพวกตัวที่ไม่ใช่ฮีโร่ที่ขึ้นแบล็คคิงบาร์ด้วยนะ
จะมีปัญหามากในการเจอสกายทางเลือกถัดมาทิงเกอร์นะครับทิงเกอร์เนี่ยจะไม่ใช่มิดเลนที่แบบว่าทำเกมได้ไวเป็นมิดเลนสเกลแบบเลดเกมเหมือนเป็นแครี่อีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้ดังนั้นถ้าให้ดีคือควรจะมีออฟเลนหรือว่าแครี่ที่ออกไปทำสเปซให้เพื่อให้ทิงเกอร์ฟาร์มเพราะทิงเกอร์มันค่อนข้างที่จะกินทรัพยากรในแมปสูงอยู่แล้วนะเพราะมันจะคอยมาร์ดดับเบิลชีนดันคีปนู่นนี่นั่นนู่นแล้วต้องมีตัวยืนค้ำในทีมไฟด้วยเพื่อให้มันได้หลอยสกิลจากแนวหลังทิงเกอร์ได้บัฟสกิลใหม่มาก็ไม่ใช่สกิลได้บัฟตัวของทาเลนต์ใช่ไหมก็คือทาเลนต์ฝั่งซ้ายของเลเวล15นะครับลดมานาที่ใช้มันเลยทำให้ทิงเกอร์จ่ายสเปลในไฟได้หนักขึ้นแล้วก็มีมานาไว้สำหรับฟาร์มมากขึ้นเป็นเหมือนกับแทน GPM Talent แต่ถ้าต้องการเงินแบบว่าพื้นที่ไม่มีพื้นที่ให้เล่นก็หยิบ GPM Talent ได้ไม่ต้องเอา Talent ซ้ายมาแบบฟอร์สตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องออกไปฟาร์มเสี่ยงอันตรายอะไรเงี้ยเรียก GPM Talent ระดับ Crystal Maiden มาก็สบายเหมือนกันแต่ว่ามันโดนเคาน์เตอร์ง่ายมากเลยก็คือถ้าเจอแบบซุด Void Night Stalker อะไรเงี้ยทิงเกอร์ก็จะเล่นลำบากละตัวล้วงมากอะครับสตอร์มเอมเบอร์ดังนั้นก็คือพลิกตามสถานการณ์สุดๆเลยศัตรูไม่มีตัวล้วงศัตรูดันป้อมช้าทิงเกอร์เลยเพราะทิงเกอร์นี่คือแบบว่าไม่โดนล้วงก็คือแบบก๊อดมากถัดมาคือมีมาร์ดมาชีนดีเฟนส์ถ้าเขาฆ่าเราไม่ได้เขาก็ดันป้อมไม่ได้ยื้อเวลาสุดๆตัดมามิดตามสถานการณ์อีกตัวสุดอันนี้ก็เคาน์เตอร์ทิงเกอร์ตรงๆนะครับเป็นตัวที่สมัยก่อนเก่งอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นละพวกตัวอื่นๆชนะเลนได้ดีกว่าแล้วก็จ่ายมานาน้อยกว่าในเลนด้วยซุดไม่มีสกิลหนีไม่มีความสามารถอะไรเลยที่จะเอาตัวรอดไม่มีสกิลหยุดด้วยมีแต่ดาเมจล้วนๆดังนั้นก็ให้เป็นพลิกตามสถานการณ์นะครับไว้ใช้เคาน์เตอร์ทิงเกอร์แล้วก็ไว้ใช้ตบ Ember Spirit ในเลนได้ผ่าทีนึงก็เฟรมการ์ดหมดเบสดาเมจมันสูงด้วยนะลองสังเกตดีๆเบสดาเมจมันสูงแล้วเร็วนี้ก็คือได้บัฟตีไวเข้ามาทำให้มันลาสคีปดีนายในเลนได้ดีถ้าเจอกับพวกฮีโร่เลนอนอนแต่สุดท้ายแล้วมันจะตบได้แค่ในเลนอะพอมันเข้าสู่ทีมไฟแล้วเอมเบอร์ก็จะล้วงเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะทำอะไรมันไม่ได้อยู่ดีเลือกตามสถานการณ์ถัดไปทิมเบอร์เหมือนกันเจอพวกมิดเลนสเตนตบได้กุงก้าอันนี้ก็พลิกตามสถานการณ์นะครับพักหน้าแบบท็อปสันไหมพักหน้านี่เป็นตัวชวนทะเลาะนะตันป้อมไวเคาน์เตอร์สกายราดเมดโหดมากเคาน์เตอร์ OD ตัวที่แบบว่าใช้สเปลในทีมไฟอ่ะคุณจะโดนในเนเธอร์วอร์ดผ่ารัวๆโดยเฉพาะไอ้สกายเลยมิสติกแฟร์ใช้มานาเยอะเป็นตัวเคาน์เตอร์แบบบ้านๆมานานแล้วถ้าคุณจะเล่นแบบทบสันคุณก็ขึ้นเวลดิสคอร์ดชิ้นแรกเพื่อทำให้ตอนที่คุณได้เวลมันประมาณเลเวล6พอดีคุณจะมีคอมโบที่แรงมากคือเคลือบเนเธอร์บาร์ดแล้วก็ไลฟ์เดรนแต่ปักหน้าจะไม่ค่อยเหมาะกับเกมตามนะครับฉะนั้นพยายามโหมเข้าไว้พยายามชวนทะเลาะเข้าไว้ได้เอเธอร์เลนมามีมานาชวนระเบิดป้อมชวนทะเลาะเรื่อยๆฉะนั้นมันก็เลยมีข้อจำกัดตรงที่ว่าฮีโร่เรามันเป็นฮีโร่ชวนทะเลาะแบบสุดๆไปเลยแต่ทีมดันไม่ได้ทะเลาะไปกับคุณด้วยอันนี้คุณก็จะเหนื่อยเหมือนกันปักหน้าใช้เคาน์เตอร์จะเวลาเจอตัวตีดีมากเพราะว่าตัวเองมีดีแคปปิฟายเนี่ยใช้เคลือบทำให้ศัตรูตีเพื่อนเราไม่ได้หรือศัตรูโจมตีไม่ได้เพราะว่าติดสถานะโกสอยู่ดังนั้นปักหน้าคือเป็นตัวที่แสบมากถ้าได้เห็นใน TI คือ TI เอามาเล่นเป็นซัพพอร์ตด้วยซ้ำไปนะครับเคาน์เตอร์พวกตัวตีเล่นตัวตีแล้วเจอปักหน้าซัพพอร์ตเคลือบเรื่อยๆไม่ได้เล่นเดี๋ยวเคลือบช่วยเดี๋ยวเคลือบขัดศัตรูแล้วก็ในเลนเนี่ยมีความสามารถคล้ายกับ OD OD คือเพื่อคุมคีปส่วนปักหน้าคือเคลือบไม่ศัตรูตีแล้วก็ดีนายให้ดูต่อหน้าแบบศัตรูกำลังจะแบบไอ้รัดคีปตัวนี้นะฮะคุณก็เคลือบแล้วก็ดีนายให้มันดูตัดมาไม่ใช่บริวบรูดมาเธอร์คุณแม่แมงมุมคุณแม่แมงมุมนี่เป็นรับไว้ตบเลนโดยเฉพาะศัตรูไม่มีตัวเวฟเคลียร์แพ้ลูกแมงมุมเราเต็มที่หยิบมาได้
ถึงแม้ว่าศัตรูมิดเลนจะแพ้เขาอาจจะมีวิธีแก้ด้วยการเอาออฟเลนที่เคลียร์ลูกแมงมุมมาได้มายืนเลนกลางแทนแต่เราก็จะทำให้มิดเลนเนี่ยลำบากคือมิดเลนของเขาอะแทนที่จะได้อยู่เลนกลางต้องไปอยู่เลนข้างแบบอยู่ในเลนที่ไม่เหมาะสมแล้วเราก็สามารถที่จะฟาร์มสู้เอาได้นะครับซื้อไมดัสซื้อเหรียญเจาะเกาะดิฟฟิซอลเบดมาทำเกมบรูดมาเธอร์เนี่ยถ้าไม่ชนะเลนแล้วมันเด่นยังไงครับมันจะดีกว่าชาวบ้านชาวช่องไงเหรอมันมีใหญ่มันวิ่งในใหญ่ไวทำให้คุณฟาร์มเลนฟาร์มป่าได้ไวมากมันก็ยังเด่นเรื่องการฟาร์มอยู่ดีแต่มันเป็นตัวที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นไม่เก่งจริงๆเนี่ยคุณจะทำทีมล่มจมได้นะแล้วก็เลเวล20เลยกว่าจะพีคอีก1ทีก็คือทาเลนต์บวกดาเมจลูกแมงมุมทำให้คุณสามารถแลดบ้านแล้วบาแลกหายไปเรื่อยเวลาแบบแป๊บเดียวเท่านั้นคุณปล่อยบรูดมาเธอร์แทะบ้านแป๊บเดียวบ้านแตกด้วยทาเลนต์เลเวล20โดยรวมแล้วฟังๆดูแล้วเนี่ยแบบโอ้ยยากนะใช่มันยากครับผมดังนั้นถ้าคิดว่าเล่นบรูดมาเธอร์ไม่เข้มพอก็ไม่ต้องแตะไปเล่นตัวอื่นเอานะครับแต่ถ้าคุณเข้มมากพอเห็นดราฟศัตรูมิดเลนตัวนี้ไม่มีเวฟเคลียร์เลยว่ะแบบสกายลาดเมจอย่างเงี้ยบรูดมาเธอร์นี่คือกินเลย easy kill นะครับถ้าสู้เลนไม่ได้ไปบูสต์ฟาร์มก็ขึ้นไมดัสถ้าสู้เลนชนะเอาค่าได้ก็ขึ้นเหรียญเจาะเกาะมาต้นเกมก็ขึ้นโซลิงพอมีโซลิงแล้วก็สแปมลูกแมงมุมรัวๆมีเหรียญเจาะเกาะแป๊บเดียวก็ละลายคนได้แล้วอ่ะถัดมาครับเป็นไนโครโฟสนะฮีโร่เมนผมนั่นเองนะครับไนโครตอนนี้คุณได้เห็นใน TI มาแล้วนะว่ามันหยิบมาน้อยมากๆนะครับและชนะน้อยเหมือนกันแต่มันจะชนะเฉพาะบางสถานการณ์เท่านั้นถ้าเนโครเจอกุงก้าอย่างเงี้ยนี่คือแมทช์อัพที่เนโครชนะเนโครจะชอบเจอมากเลยกุงก้าเนโครมันมีจุดเด่นเรื่องของซัสเทนคือการฟื้นฟูเลือดในเลนนะครับฉะนั้นถ้าเจอกับพวกฮีโร่ที่ไม่ได้มีดาเมจรีดปิดคิวเราไวนะครับแล้วก็เป็นตัวตีประชิดด้วยนะแบบกุงก้าเอมเบอร์พวกเนี้ยเนโครจะชอบมากเพราะเราได้เปรียบมากเลยศัตรูเข้ามาเอาครีปเราสามารถเดดพอลส์แกล้งเขาได้เดดพอลเราทำได้ทั้ง2เวก็คือเก็บเลนครีปและกดดันศัตรูไปพร้อมๆกันแล้วเรามีพาสซีฟรีเลือดจากการฆ่านะครับทำให้เราเนี่ยมีมานาและเลือดใช้งานเรื่อยๆในขณะที่ศัตรูเนี่ยต่อให้พอยืนสู้ได้เขาจะโดนไถฮีลิ่งซอฟต์รัวๆซึ่งจะทำให้เราเนี่ยชนะเลนถ้าเป็นแมทช์อัพที่เราได้เปรียบและเนโครมิดเนี่ยจะใช้ตอบโต้กับพวกฮีโร่อย่างนากาเซเรนแฟนทอมแลนเซอร์ได้ดีคือเรามี Veil of Discord เป็นไอเทมหลักสำหรับเลนกลางเราขึ้น Radiance นะครับเอามาขยี้พวกร่างปลอมพวกนี้ได้บวกกับ Heart Stopper เราตอนนี้เป็น Damage Wave ด้วยปกติเนโครเนี่ยมันเป็นตัวที่ชนะนากาอยู่แล้วนะถ้าเรามีไอเทมหลักๆ Veil of Discord ชื่อว่า Radiance อะไรพวกนี้เราสามารถชนะนากาเซเรนได้อยู่แล้วนากา PL คล้ายๆกันคือเป็น Carryที่ไม่ขึ้น BKB แครี่ที่ไม่ขึ้น BKB อื่นก็อีกก็เช่น Spectre พวกนี้จะมีปัญหากับ Necroforce แต่เด่นๆคือเรื่องของเลนนะครับถ้า Necro หยิบมาแล้วแพ้เลนนี่ก็จืดชืดเลยนะฮะเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้จะเด่นเรื่องเลน1ละก็คือเรื่องของการกดดันและการฟื้นฟูในเลนสามารถที่จะสแต็กคีฟฟาร์มได้แต่ก็เล่นตัวอื่นเถอะถ้าจะสแต็กคีฟฟาร์มนะแต่คีฟาร์มนี่แค่เป็นวิธีการฟาร์มซ่อมหรือฟาร์มบูสต์ของเนโครเฉยๆมีเคียวแล้วพยายามไปทำเกมอย่าดองเล่นตามเทมโปแหละตามจังหวะมีเคียวบอกเพื่อนทำเกมหาคนฆ่าเคียวเสร็จก็กลับไปฟาร์มหรือกลับไปดันไลน์คีฟอะไรก็ว่าไปเพราะเนโครมีความสามารถแค่ดันคีฟนะครับแต่ไม่มีความสามารถที่จะดันป้อมไม่ใช่ตัวตีป้อมแบบนั้นดังนั้นเนโครเป็นพิกตามสถานการณ์เฉพาะเวลาเจอมิดเลนที่เราชนะได้ถึงจะหยิบไม่ใช่ว่าเนโครเจอลีน่านะอันนี้คือแพ้ตั้งแต่เห็นฮีโร่ละตัวถัดมาสตรอมสตรอมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่แบบว่าเอมเบอร์เล่นไม่ได้แต่ว่าศัตรูเนี่ยไม่มีสกิลจับอยากจะเล่นฮีโร่มิดเลนมาขยี้ตัวจับนั้นๆจังเลยสตรอมเล่นได้สตรอมใช้ตบเลนเทมพ่าได้ถ้าคุณเล่นเข้มมากพอในช่วงต้นเกมแต่ว่าพี่น้องสปิริตก็เคสเดียวกันก็คือเลนห่วย
แต่สตอร์มนั้นแข็งกว่าตรงที่มานาไม่ใช่มานาอาร์เมอร์เยอะกว่านะครับแล้วก็ฟาร์มสแต็กได้ด้วยเหมือนกันไอเทมหลักก็ต้องมี15นาทีอ่ะเพราะว่าเทรดคาย่ากว่าจะสามารถที่จะเดินเกมได้สตอร์มตอนนี้ค่อนข้างเอานะถ้าเลือกกันช้อยแรกก็จะเลือกเอมเบอร์ก่อนเพราะเอมเบอร์นั้นล้วงเข้าล้วงออกแล้วมีความสามารถต้านเวทด้วยแต่สตอร์มนี่คือดาเมจล้วงแนวหลังอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาจ่ายนิดนึงตบแปะตบแปะตบแปะด้วยพาสซีฟมันไม่เหมือนกับเอมเบอร์ที่เข้าไปแล้วแบบอันติก็หลบสกิลได้สกิลไซออฟฟิสก็หลบสกิลได้มันพิ้วกว่าเยอะเลยฉะนั้นนี่พูดถึงสตอร์มก็คือพูดว่าอ๋อเป็นมิดเลนทางเลือกนะแต่ว่าไอ้บรรดาตัวเก่งอะครับเล่นเถอะไอ้ทางเลือกเนี่ยจริงๆนะเป็นแค่แบบช้อยเฉยๆอยากจะเล่นง่ายๆเล่นตัวเก่งประจำแพทและนั่นก็คือพวกมิดเลนทั้งหลายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่พูดถึงเทมป้าอาซินนะเพราะว่าเล่นในแรงค์นี่คือส่วนมากเทมป้าไม่ใช่โปรเพลเยอร์หรือว่าซัพพอร์ตไม่ได้สแต็กคลิปตลอดเวลาเหมือนโปรเกมมันก็จะแบบไม่ได้เก่งเหมือนในโปรซีนถัดมาคือทามมิ่งเทมป้าค่อนข้างสำคัญมากว่าได้เดโซเข้าโลชานเข้าโลชานแล้วโถมเกมทุกอย่างมันต้องเป๊ะจากนั้นเลยไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่ในแรงเกมทันมาแครี่นะครับพูดถึงตำแหน่งแครี่ตัวแรกเลย Faithless Void Void นี่คือคุณเห็นใน TI มานะครับคุณจะรู้ว่าเล่นกันเยอะมากคุณดูเทรนด์ของมันตอนนี้ว่าพิกประมาณเกือบ 20% win rate อยู่ประมาณ 51-52 ถือว่าเป็นตัวที่เลทเกมแครี่พึ่งพาได้ไวเนี่ยไม่ได้ทำเกมได้ไวเหมือนไจโรคอปเตอร์ไม่ได้เล่นได้ไวเท่ากับสลักหรือว่าเรดคิงหรือว่าอัลเคมิสแต่เป็นฮาร์ดแครี่เลดเกมที่เด่นทีมไฟท์ถ้ามิดเลนเป็นอินโวเกอร์มิดเลนเป็นควีนมิดเลนเป็นลีน่าหรืออะไรก็ตามที่จ่ายสเปลเข้าไปในโครโนสเฟียร์ได้สกายราดเมทอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันเล่นกับไวแครี่คือคอมโบดีมากแต่ไวแครี่ในยุคปัจจุบันเนี่ยน่ะคนก็จะถามว่าซื้ออะไรดีครับระหว่าง Madness กับ Maelstrom ส่วนมากแล้วคุณจะเจอปัญหาคนที่ซื้อ Madness มันไม่ยอมกดสกิลนี้เว้ย Time Dilation คนเล่น Void ซื้อ Madness จะเป็นบ่อยมากเลยที่แบบโดดไปปุ๊บโคโนแล้วก็เปิด Madness ตีเลยแล้วก็มี Dilation เหมือนศูนย์เปล่านะครับแต่ Void Madness เนี่ยมันจะเด่นในการแบบตีเอาตายรีดาเมจไวถ้าเทียบกับขึ้นเมลสตรอมขึ้นไมดัสอะไรเงี้ยแล้วฟาร์มยาวๆจะเป็นฮาร์ดแครี่เลทเกมที่เสถียรกว่าต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากมีโคโนก็ไปช่วยเพื่อนทำเกมเสร็จก็กลับมาฟาร์มซื้อเมลสตรอมซื้อไมดัสก่อนอ่ะแล้วก็ขึ้นเมลสตรอมแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆต้องการ BKB ก็เอา BKB ไม่งั้นก็ขึ้นมิโยเนียไปออกบัตเตอร์ไฟอะไรก็ว่าไปที่เหลือก็ช้อยส์ตามสถานการณ์แล้วตะเลดเกมถ้ามีเงินซื้อไอเทมชิ้นที่7ได้ก็อาจจะต้องขึ้นคาถาฟ้ามากินซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โครโนสเฟียร์คูลดาวน์มันเพิ่มนะครับโดนเนิร์ฟมาแพทล่าสุดแต่วอยเนี่ยขออย่างเดียวเลยคือขอให้มันได้ตีถ้ามันได้ตีนะตบไม่หมดอ่ะ 1-1 อ่ะเพราะแบชมันแบบปบไปแปะติดรัวๆแล้วทะลุต้านเวทด้วยเปิด BKB ก็ไม่ช่วยนะครับดังนั้นตอนนี้วอยเลยเป็นแบบโคตรพ่อโคตรแม่ฮาร์ดแครี่ตัวตีที่แบบว่าพึ่งพาได้จริงๆเทรนวอยเลยมาแบบหนักมากเพราะว่าทำคอมโบกับเพื่อนได้เปิดไฟได้แล้วก็เป็นแครี่เลทเกมที่พึ่งพาได้ด้วยทาเลนต์จะเลือกกันส่วนมากเป็นสเตรนท์12ที่เลเวล10เพื่อเอาเลือดจะได้ยืนในไฟได้นานเลเวล15ไทม์ล็อกเพื่อเร่งความสามารถฟาร์มและเร่งดาเมจในทีมไฟเลเวล20โดดไกลเพื่อจะได้โดดหนีโดดเปิดได้ง่ายๆเลเวล25เนี่ยถ้าคุณเป็นตัวแบบแครี่ตัวตี1เดียวของทีมนะเลือกแบ็คแท็กหลบ 25% แบ็คแท็กมันคือความสามารถเก่าของเฟเลดวอยอ่ะที่ทำให้คุณสามารถหลบการเสียเลือดได้อะไรก็ตามที่เป็นดาเมจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอัลติเมทใหญ่ของศัตรูทำดาเมจเป็นพันเลยมีโอกาสที่จะหลบได้ครับดังนั้นทาเลนต์นี้จะช่วยทำให้วอยนั้นได้ยืนจ่ายดาเมจในทีมไฟท์อย่างต่อเนื่องนานๆเลือดไม่พอขึ้นสตาร์นิกอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้อีกนี่คือแครี่เมตาอย่างแท้จริงแต่ทำเกมช้าถัดมาแครี่
เมตาสลักสลักนี่จะมีปัญญาชนะเลนชาวบ้านด้วยแต่ว่าวอยไม่ค่อยวอยจะฟาร์มอย่างเดียวสลักเนี่ยจะดีเวลาเจอแบบพวกออฟเลนสายสเตรนท์เพราะว่ามันตัวตีประชิดอยู่แล้วมันก็จะเดินเข้ามาโดนสลักดูดสแตทนะครับแล้วเวลาเจอแบบพวกตัวยืน Prison Back Underlord Centaur อะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบสลักชอบเลยตู้ปั๊มสแตทชัดๆฉะนั้นเราก็จะเห็นสลักกันบ่อยๆใน TI ในแรงเกมนะข้อเสียสลักคือเลนอ่อนช่วงต้นเกมนะครับกว่าจะเก่งคือ6ช่วงแรกๆก็อาจจะต้องมีซัพพอร์ตเลี้ยงดูหน่อยแล้วก็ซัพพอร์ตที่ทำคอมโบกับสลักได้แบบ AA Oracleก็จะช่วยทำให้สลักมีพลังพอที่จะฆ่าคนในเลนได้นะครับบิวสลักทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือยังคงเป็น Defensive Base ไอเทมหลักอยู่ดีตัดมายังคงเล่นได้เหมือนเดิมตลอดการไลท์ซิลเลอร์แครี่ตานเวทไลท์ซิลเลอร์ก็เหมือนสลักก็คือได้เปรียบเวลาเจอกับพวกออฟเลนตัวยืนของสลักเป็นดูสแตทของไลท์ซิลเลอร์เป็นดูเลือดดังนั้นไลท์ซิลเลอร์ก็เลยเป็นตัวที่แบบออโต้วินเลนเล็กน้อยเวลาเจอกับพวกออฟเลนในเมตาก็ไอเทมหลักก็เป็นไลท์เฟสบูทเหมือนกันดังนั้นเอนชานก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ด้วยในเลนเพราะกดเรทพวกแอตแทคสปีดได้นะครับไอเทมก็ยังคงบิ้วเหมือนเดิมคือเล่นไมดัสเรเดียนไม่ก็ไมดัสอัมเลตถ้าต้องการทำเกมไวก็ไมดัสอัมเลตเพื่อไฟก่อนแล้วค่อยมาออกเรเดียนทีหลังก็ยังไม่สายนะถัดมาไจโรคอปเตอร์ไจโรคอปเตอร์แครี่เนี่ยจะเลเวลช้ากว่าไจโรมิดเลนแต่ว่าจะดีกว่าตรงที่ว่ามันมีซัพพอร์ตยืนช่วยในเลนพอมีซัพพอร์ตยืนช่วยในเลนคุณสามารถที่จะไถร็อกเก็ตบาราจได้ถี่ขึ้นแล้วเลนมันไกลไงเลนระยะเลนมันค่อนข้างที่จะไกลกว่าเลนกลางคุณคิดสภาพว่าเลนกลางมันสั้นเลนขวาเนี่ยหรือว่าเลนซ้ายเนี่ยมันยาวคุณจะเดินไถได้ประมาณ 2-3 รอบเอาตายคนได้นะครับบิวไอเทมก็เหมือนกันเลยไม่มีอะไรที่แตกต่างถัดมาโดนเนิร์ฟแล้วเอาเคมิสนะครับสังเกตไหมเกิดอะไรขึ้นจากฮิตดิ่งลงเหวอย่างรวดเร็ววินเรท 54-56% ก็ดิ่งลงไปเหมือนกันอัลเคมิสต์ยังพอเล่นได้แต่เล่นยากขึ้นเพราะว่าโดนเนิร์ฟไปหลายทางทำให้จากเดิมเนี่ยอัลเคมิสต์จะได้เรเดียนประมาณ12นาทีตอนนี้ก็ล่อไปประมาณเกือบ15จากเดิมพอได้เรเดียนไวเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะโถมเกมหลายรอบมากต่อให้คุณเฟลคุณก็เฟลได้ 1-2 รอบก็ยังไม่รู้สึกเสียหายอะไรเพราะเรายังคงนำเกมอยู่ดีแต่ตอนนี้ของมันช้าลงความสามารถในการคุมเกมมันแย่ลงไปด้วยทำให้ถ้าคุณได้Radiance มาช้าแล้วคุณไปทำเกมแล้วผิดพลาดเฟลขึ้นมาให้โอกาสศัตรูมีโอกาสที่จะสวนคุณได้มากขึ้นทำให้ Win Rate Alchemist Drop ลงแต่ถ้าคุณยังเล่นแบบ Perfect คนเล่นดูดีสแต็กดีเข้าสู่ Timing คุณเล่นไหลออกมาได้ตามปกติโอเคคุณก็ยังเล่นได้นะครับแต่ว่า Damage แพทนี้ยังไงก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าโดนเนิร์ฟ Talent Damage ไป Talent Damage 50เหลือ30ไอตัวมานารีเจนที่หายไปก็ทำให้คุณต้องซื้อคาลิตี้มาเติมหรือไม่ก็ซื้อโซริงมาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนมานาด้วยเพราะว่าของเก่าเคมิคอลเรทกดแล้วได้มานารีเจนส่วนเกนวิลกิฟต์พาสีฟเงินก็หายไปเงินในคีปป่าก็หายไปอีกเห็นไหมโดนไปหลายทางมากๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องอัพเอซิสเปรย์เป็นหลักอยู่ดีนะเกนวิลกิฟต์เลเวล1อ่ะเขาอัพเพื่อเอาบาวตี้รูนเสร็จแล้วก็เอซิสเปรย์นำเพื่อเอามาช่วยในการเคลียร์คลีปป่าคลีปสแต็กนะครับเพราะมันทำดาเมจและลดเกราะสูงคุณก็เล่นเอซิสเปรย์ควบคู่ไปกับเกนวิลกรีดนั่นแหละไม่ใช่อัพเกนวิลกรีดนำนะผมเห็นบางคนอัพเกนวิลกรีดนำแบบอารมณ์แบบคอนเทนต์ลงเกลือนะไอเทมก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนในที่เห็นใน TI ก็คือเรเดียนแล้วก็ไปแบ็คคิงบาร์ลิงก์ AC ให้ออฟเลนขึ้นโซล่ามาชูเราประมาณนี้อยากได้เลือดเก้าฮาร์ดแม่งก็เอาแท็กสปีดอมูลชาร์ดตัวถัดไป Easy Carry Carry ที่เล่นง่ายที่สุดใน3โลก Red King นะครับยังคงเล่นได้และมีประโยชน์อยู่
สตันตีปล่อยกระดูกดันบ้านปล่อยกระดูกดันเลนขวาตัวเองวาร์ปไปฟาร์มเลนซ้ายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหประโยชน์สุดยอดถ้าทีมมีคนแย่งขึ้นเรเดียนแล้วก็ขึ้นอัมเลตไปนะครับไมดัสอัมเลตถ้าเราเล่นไม่มีคนแย่งขึ้นเรเดียนก็ไมดัสเรเดียนแค่มีไมดัสเรเดียนน่ะแล้วคุณก็เอาเรเดียนถูไถยืนตีในทีมไฟท์คุณก็มีประโยชน์แล้ววอยก็แพ้ทางเรดคิงนะเรดคิงนี่เป็นตัวเคาน์เตอร์วอยนะฮะในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเพราะว่าเรามี2ชีวิตวอยไม่สามารถครอบเราและฆ่าในชุดเดียวได้แต่เราจะไปแพ้แบบไลฟ์สติลเลอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ลูกกระดูกของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวปั๊มเงินชั้นดีให้กับอัลเคมิสเลยอันนี้ก็ต้องระวังกับสลักเองเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดังนั้นก็ต้องดูด้วยว่าแครี่ศัตรูเป็นใครเราแบบว่าจะทำให้ทีมเสียเปรียบไหมเพราะเราคือโพซิชันหนึ่งของทีมมันไม่ใช่ตัวทำดาเมจขนาดนั้นนะเรดคิงนะมันเป็นตัวแบบยืนไปด้วยทำดาเมจไปด้วยแต่ส่วนมากคือเรื่องของการยืนซะมากกว่ามิดเลนควรจะเป็นตัวดาเมจด้วยนะครับที่เหลือเป็นแครี่ทางเลือกนะครับผมลดระดับจักลงมาเหลือเป็นแครี่ทางเลือกแล้วนะจักนี่คือเด่นในเรื่องของการฆ่าในเลนเป็นเลนคิลเลอร์ผมจะพูดตลอดเวลาภาคเพราะว่าความสามารถของสกิลเบลดฟิวรี่มันไถคนฆ่าในเลนได้แต่ว่าตัวของมันเนี่ยไม่ได้พีคเท่ากับวอยสลักหรือไลท์ซิลเลอร์ในการเป็นแครี่ยืนตีอะไรขนาดนั้นในยุคนี้แม้กระทั่งไจโรก็ตามคือถ้าจักมันหมดออมนิสแลชหมดเบดฟิลลี่มันก็จะแบบจืดๆเลยในทีมไฟอ่ะมีแค่ตีติดขี้เฉยๆฉะนั้นจักก็เลยไม่ได้เป็นตัวแครี่ที่แบบว่าดีเดย์อะไรในขนาดนี้แล้วนะครับเป็นแค่ทางเลือกที่แบบว่าเฮ้ยออฟเลนนี่แบบว่าเอาจริงๆแล้วไม่ค่อยเห็นเหตุผลในการหยิบจักเท่าไหร่นะถ้าศัตรูแบบไม่ได้มีคอมโบเวทจะมาฆ่าคุณอ่ะเพราะว่าคนนึกถึงแบบสมมติถ้าเป็นออฟเลนกับซับ4วิ่งมาในเลนใช่ไหมแล้วเป็นแบบพวกคอมโบสตันฆ่าอะไรเงี้ยก็เล่นไลฟ์ซิลเลอร์ก็ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าทำไมคือดูไลฟ์ซิลเลอร์ฮะเรทคูลดาวน์18วินาทีแต่ถ้าคุณเป็นจั๊กเกอร์น็อตที่เลเวล1คุณจะมีคูลดาวน์ปั่น42วินาทีกว่าคุณจะมีเบดฟิวรี่ใช้ทีได้เท่ากับไลฟ์ซิลเลอร์กดเรทอ่ะคุณต้องอัพสกิลนี้เลเวล4หมายความว่าจั๊กจะต้องมีเลเวล7อ่ะดังนั้นถ้าเจอตัวสายเวทคอมโบกันมาออฟเลนกับซับ4มันกระทืบเลนคุณก็เล่นไลท์ซิลเลอร์อยู่ดีจักก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องน่าเล่นอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้แค่มันมีดีแค่การฆ่าในเลนเองแบบมีดาเมจที่จับต้องได้จากเบดฟิวรี่แต่ว่าหลักๆในการเล่นในเลนแบบง่ายๆเลยครับคือปุ่มลาสคีปดีไนไม่จำเป็นต้องฆ่าค่านี่เป็นแค่ออปชันเฉยๆ Last Keep Deny คือสำคัญที่สุดถ้าถามว่าจั๊กจะเด่นกว่า Light Sealer ยังไงได้บ้างนะในมุมมองที่ผมกำลังคิดตอนนี้คือจั๊กเสริมพลังในการดันป้อมได้ดีกว่าเพราะจั๊กเนี่ยมี Healing Ward ไปกับทีมกรุ๊ป5กันดันป้อมผมนึกถึงทีม Liquid เลย Liquid จะชอบเล่นแบบจั๊ก Templar อย่างเงี้ยเพื่อแบบโถมช่วงกลางเกมออลดันป้อมอันนี้ดีกว่าเพราะไลท์ซีลเลอร์นั้นทำแบบนี้ไม่ได้ไลท์ซีลเลอร์ไม่ได้มีดาเมจที่จับต้องได้เหมือนจักเข้าไฟบาวตี้รุนครั้งแรกประมาณเท่าไหร่10นาทีอย่างเงี้ยไลท์ซีลเลอร์ไม่มีอะไรเลยนอกจากยืนตีไม่มีพลังแต่จักมีเบดฟิวรี่ปั่นฆ่าคนได้อันนี้ก็คือสิ่งที่แตกต่างจากแครี่ตัวอื่นๆละแต่ในคล้ายๆกันกับจักก็มีไจโรนะที่ทำดาเมจเป็นเวทและแบบนี้เหมือนกันไถคนฆ่าคนตายได้แต่ถ้าเรื่องดันป้อมจั๊กก็เหนือกว่าไจโรเพราะไจโรต้องมีคาถาฟ้าก่อนแล้วไจโรก็ไม่ได้มีเสาฮิลประคองทีมเหมือนกับที่จั๊กมีถ้าเล่นแบบจั๊กบีสต์มาสเตอร์เทมพ่าอาซินไลน์อัพแบบทีมลิควิดอ่ะแล้วก็แบบเกาะกลุ่มดันป้อมกันปักฮิลลิ่งวอร์ดโอเคมีประโยชน์ถัดมาฮาร์ดแครี่สุดๆนาคาเซเรนแต่นาคาเนี่ยมันต้องใช้เวลาฟาร์มนานนะครับนาคาก็เป็นตัวนึงที่เคาน์เตอร์วอยนะทั้งการสู้กันแบบ1ต่อ1ก็ตามเพราะวอยมันไม่ได้สู้กับนาการ1ต่อ1อ่ะนาการมันเป็น1ต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะร่างปอมมันมีเลอร์อิมเมจบวกแมนต้าสไตล์แล้วก็ยังมีหลับที่เคาน์เตอร์เฟเลสวอยได้ด้วยเราจะเห็นว่าใน TI เนี่ยคนชอบแบนนาการกันเวลาเล่นวอยอ่ะเพราะกลัวแบบโคโนแล้วเจอนาการหลับสวนดังนั้น
นากาก็เป็นพลิกทางเลือกนะครับแต่กว่านากาจะเก่งก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันพอๆกับวอยเลยคือแบบเป็นฮาร์ดแครี่เลดเกมแต่นากาฟาร์มไวนะใช้สเปซเยอะด้วยก็ต้องดูตามสถานการณ์ไปนะครับว่าต้องการอะไรแต่ตอนนี้เท่าที่ดูก็คือนากาถ้าฟาร์มมาแฟตนะแบบรวยมากๆสู้ได้หมดเรดคิงสลาร์กวอยแต่กับไลท์ซิลเลอร์นี่อาจจะยากหน่อยมันมีบิวเป็นเรเดียนซ์แล้วมันมีต้านเวทด้วยนะถ้ามันโฟกัสตีแบบมันมีเฟสด้วยไงเฟสที่ทำดาเมจเป็นแม็กซ์ HP เปอร์เซ็นต์บวกดูดเลือดนากาที่แบบสเตตหนามามันก็เอาตายได้อยู่ไม่เหมือนเรดคิงเรดคิงมันมีแค่ดูดเลือดพื้นๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษนาการนี่จะมีไอเทมหลัก2อย่างแมนต้ากับดิเบตถ้าฟาร์มขึ้นแมนต้าก่อนถ้าทำเกมไวขึ้นดิเบตแล้วไปจอยไฟต์แต่ส่วนมากเขาจะเล่นแมนต้ากันนะครับแล้วค่อยไปขึ้นดิเบตคือฟาร์มไว้ก่อนเอาเสถียรไม่ต้องรีบทำเกมเชื่อใจเพื่อนๆ4คนสเปซไปก็เลือกแครี่ให้ถูกกิจจะลักษณะละกันนะครับสำหรับพิกต่างๆแต่ถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือวอยสลาร์กไลท์ซีเลอร์เรดคิงพวกนี้เก่งจริงโดยเฉพาะไลท์ซีเลอร์เรดคิงเนี่ยดูเป็นตัวที่แบบว่าเล่นง่ายๆไม่ยากที่สุดแล้วมีความสามารถฟื้นฟูตัวเองด้วยอ่ะโอเคครับแล้วนั่นก็คือเมตาทอล์กเอพิโซดที่10นะครับผมสำหรับพิกต่างๆที่ผมได้พูดถึงไปนะก็จริงๆแล้วมันมีฮีโร่ที่ใช้งานได้มากกว่านี้แหละครับแต่ว่าเราต้องหยิบมาพูดเฉพาะประมาณเทียร์1เทียร์2ของโรนนั้นๆเพื่อที่จะได้ไม่กินเวลามากเกินไปถ้าคุณจำได้ตอน TI ฮีโร่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดถูกใช้งานนั่นหมายความว่าอะไรถ้าจะพูดมันทุกตัวนี่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะนานแน่นอนเลยนะครับก็เลยขอเลือกแค่ตัวเก่งกับทางเลือกถ้าคิดอะไรไม่ออกสนใจโฟกัสเฉพาะเรื่องของที่ผมพูดตัวเก่งของแต่ละโรนั้นๆพอนะครับเพราะทางเลือกยังไงมันก็ไม่ดีเท่ากับตัวเก่งตัวเก่งมันง่ายกว่าเล่นได้หลายสถานการณ์มากกว่านะครับโอเคฮะแล้วนั่นก็คือสรุปเมตาเอพิโซดที่10นะเมตาหลัง TI 9นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ไต่แรงกันทุกๆคนนะครับวิธีที่ทำให้คุณแรงอัพได้ง่ายขึ้นนอกจากฝีมือแล้วนอกจากการศึกษาอ่านเกมแล้วก็คือการหยิบฮีโร่ที่เป็นประโยชน์และเก่งนะครับไม่หยิบฮีโร่ห่วยๆมานะฮะหยิบฮีโร่ดีๆที่มันมีประโยชน์จับต้องได้มาคนอื่นมันจะหยิบอะไรก็เรื่องของมันแต่จงหยิบฮีโร่ดีๆมาทำผลงานดีๆดีกว่านะสำหรับคนที่อยากจะไต่แรงนะครับจะทำให้คุณชนะได้มากกว่าเสียเวลาในชีวิตน้อยกว่าด้วยนะไม่ต้องมานั่งเล่นซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหลุดออกมาจากแรงที่คุณกำลังอยากจะหลุดรีบๆเล่นแล้วรีบๆออกมาดีกว่าอ่ะโอเคครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดที่10ในวันนี้นะครับกว่าจะได้เจอกันอีกทีคงจะเป็นแพทใหญ่แพทหน้าเลยนะขอบคุณทุกคนมากครับที่นั่งฟังสาธยายาวๆมานะก็จริงๆแล้วมันยาวมากกว่านี้อีกนะแล้วก็ผมอัดไปประมาณสัก2รอบได้มั้งแล้วผมไม่พอใจผมเลยลบๆทิ้งไปนะครับแล้วก็พยายามตัดอะไรที่มันเวิ้นเว้อฮีโร่บางตัวที่มันดูแบบไม่ต้องพูดถึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยออกไปเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปเพราะอย่างที่บอกไปว่าเราได้เห็น choice ใน TI มาทำให้จริงๆแล้วมันมีเรื่องพูดได้เยอะมากเลยนะถ้าอยากจะพูดระบ่นระไปแต่มันก็จะน่ารำคาญแล้วก็ยาวเกินไปนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการไต่แรงสุดสัปดาห์นี้นะครับหยิบฮีโร่ดีๆวินๆเฮงๆและไม่เจอโคโตซับ5ชาร์จคลิปนะครับสวัสดีครับ